เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญครับจากวัดบ้านพรับสระบุรีซึ่งเป็นพระเถรานุเถระระดับสูงของวัดสังฆทานส่วนอาตมาภาพพระยุจกะวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องของธรรมะสามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับสาธุชนในช่วงแรกครับอาจารย์สุขกับญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBB TV 999FM นะที่ฟังกันอยู่เป็นประจำหรือว่าชมกันอยู่เป็นประจำก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สร้างธรรมเอาไว้ให้เรื่องสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุญาติโยมก็ได้รับฟังกันทั่วไปแล้วยังมีเดี๋ยวนี้มีทั้งอยู่ใน YouTube ใน Facebook หรือว่าใน LINE ต่างๆก็มีหมดแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าก็ใช้สิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นสื่อสารถึงจะถ้าโยมสนใจหรือว่าใส่ใจถ้าสามารถจะมีตัวเลือกที่เราสามารถจะรับชมได้เห็นไหมแต่ก็ต้องเลือกนะฮะเพราะว่ามันก็มีทั้งสิ่งที่ปนเปื้อนไปอยู่ในไอทีเหมือนกันอันนั้นก็ต้องเลือกอุปโภคหรือบริโภคเหมือนกันเหมือนอาหารการรับประทานทุกวันนี้มันก็มีสารปนเปื้อนอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาใช่ไหมการเวลาที่เปลี่ยนไปมันก็เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังหมดทีนี้เราก็ต้องอยู่กับความจริงที่มันเป็นอนิจจังเราจะไปยึดมั่นถือมั่นจะให้เป็นดังเดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็เราแม้ที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วธรรมชาติของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็พร้อมกับความแก่ความเจ็บความตายในตัวตั้งแต่เกิดมานะฮะเกิดมาจะท้องแม่ร้องแหววๆก็มาแก่มาเจ็บมาตายเลยแล้วเห็นไหมแก่วันแก่เดือนแก่ปีอยู่แล้วนะโยมก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องยอมรับสภาวะของความเป็นจริงเช่นนั้นเนาะให้สิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสุขใจเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องนั่นแหละหลักของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านเน้นให้เรื่องเราสร้างพระให้ที่ใจของเราไงฮะครับโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากราชบุรีครับโยมน้ำทิพย์ครับโยมน้ำทิพย์เจริญพรจ้ากราบธรรมสถานท่านพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจ้าค่ะพูดได้เลยจ้าโยมคืออยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์ค่ะว่าสวดมนต์ธรรมจักรนะคะสวดไปได้สักครึ่งหนึ่งค่ะแล้วจะมีขนลุกขึ้นขนลุกค่ะแค่ไม่นานนะคะแค่พอรู้สึกว่าอ๋อขนลุกก็เลยหยุดเลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะมีคำถามอย่างเดียวนะถูกมีคำถามข้อเดียวใช่ไหมจ๊ะตรวจธรรมจักรกับประวัตนสูตรตรวจไปได้ครึ่งเดียวใช่ไหมฮะเกิดปิติใจแล้วก็หยุดจริงๆนะทำไมไม่สวดต่อไปล่ะฮะนั่นเป็นปิติที่
ที่เกิดขึ้นนะปิดปิติที่ว่าเออเราได้สวดแล้วมันอะไรมันเกิดปิติใจมันรู้เข้าใจถึงความหมายฮะเข้าใจถึงความหมายเกิดปิติขึ้นมานะมันก็เลยทีนี้ถ้าเราไปติดอยู่ปิติแล้วเราก็สวดต่อไม่จบไม่ครบไงใช่ไหมก็พอขนลุกค่ะอ๋อตอนนี้ก็เลยสวดต่อไปก็จบค่ะแต่ไม่ทราบว่าอยากจะถามว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าก็ความปิติไงมันรู้ความหมายเข้าใจความหมายอ่ะมันเกิดความซาบซึ้งอ่ะมันก็เกิดขึ้นปิติขึ้นได้นั้นก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วฮะปิติมันเกิดขึ้นได้นะถ้าผู้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแม้แต่การสวดมนต์เนี่ยมันก็เป็นสมาธิขั้นหนึ่งอ่ะถ้าเราจิตใจเราจดจ้องจดจ่ออยู่กับคำสวดหรือว่าคำสอนนั้นนะจะขนลุกตอนที่ว่าอะไรครับวิชาปัญญาอะไรนะคะตรงนั้นค่ะตรงนั้นพอดีค่ะที่สวดไปถึงก็เป็นปัญญาก็เพราะว่าการที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมข้อใหญ่ใจความก็อยู่ที่ตัวปัญญานะฮะอยู่ที่ตัวปัญญายังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยเห็นไหมโยมไปดูตรงนั้นเนี่ยไหมที่สวดเนี่ยทิ้งที่อะไรเกิดมาแต่เหตุก็ต้องไปแก้ที่เหตุหรือดับที่เหตุเห็นไหมอุปัฏฐาทิยานังอุปัฏฐิปัญญานั่นแหละมันก็อยู่ในยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติคือไปรู้อะไรสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดจากอะไรนิโรธธรรมันตินิโรธคือการทำให้แจ้งซึ่งตัวสมุทัยหรือเหตุของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั้นแล้วระงับดับไปอันนั้นคือตัวปัญญานิโรธะต้องจำไว้เลยว่าคือตัวปัญญาที่สามารถจะระงับดับทุกข์ปัญญาที่รอบรู้เท่าทันในกองสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกนะครับเห็นไหมของจิตนะฮะจะเรียกว่าจิตสังขารเห็นไหมเข้าใจตรงนั้นมันก็จะระงับดับทุกข์ไปเพราะว่าธรรมดาจิตธรรมชาติของจิตนะมันเฉยๆนะฮะจิตนะแต่ว่ามันไปมีสังขารนะฮะคือความปรุงแต่งจิตเมื่อออกข้างนอกครับไปปรุงแต่งตัวสังขารเกิดความชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันกำหนดรู้ด้วยใจนะมันดับตรงนั้นนะฮะมันไปปรุงแต่งไม่ได้ฮะเช้าเสร็จก็ต่อด้วยธรรมจักรค่ะก็ดีแหละธรรมจักรมันที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ไหนนะฮะป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีที่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเมฆสถูปไงตรงแสดงธรรมจักรทุกเช้านี้ดีใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะเพราะว่าทำวัดทุกเช้าเลยค่ะไม่เว้นแต่วันพระวันพระก็เข้าวัดค่ะพอมากลับมาถึงบ้านก็สวดทุกเช้านะคะทำวัดเช้าความจริงถ้าเรามีเวลามีโอกาสแล้วก็สวดได้ทุกวันก็ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาอยู่การสวดมนต์บทใดบทหนึ่งฮะถ้าเรามีความซึ้งใจหรือว่าเกิดความเข้าใจเราสวดบทไหนแล้วมันเป็นสุขจิตใจสงบก็สวดไปเถอะบทนั้นนะฮะอันนั้นถือว่าถูกจริตจิตใจกับเรานะฮะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะโยมบางคนก็ชอบบทนั้นบทนี้เพราะว่าการสวดมนต์มีหลายบทใช่ไหมมีหลายบทหรือว่าหลายแบบนะมันจะไม่เหมือนกันนะบางคนมาถามว่าทั้งภาษีทั้งอะไรหาการก็สวดไปหมดเลยก็ต่อด้วยธรรมจักรก็เมตตาใหญ่เดี๋ยวธรรมช้างออกสวดธรรมจักรสวดเมตตาใหญ่ครับพ่อสวดสามอันพระหูธรรมจักรแล้วก็เมตตาใหญ่คือถ้าว่าเราเวลาไม่พอเราก็เลือกเอาบทใดบทหนึ่งฮะมาสวดก็ได้ไม่เฉพาะจงๆที่ต้องสวดให้ครบไปให้หมดหรอกไม่ใช่จังงั้นนะฮะเพราะการสวดมนต์เนี่ยมันมาชั้นหลังนะฮะไม่ใช่ครั้งพุทธกาลจะสวดเป็นบทๆจบๆอะไรไม่ใช่หรอกฮะถ้าเราเรียนมาศึกษามาเราจะเข้าใจทันทีเลยมาที่ชั้นหลังนั้นไม่ใช่ครั้งพุทธกาลที่สวดนะฮะมาอัตถคตาจารย์ก็เรียบเรียงกันขึ้นมาแล้วก็มาสวดนะแต่ว่ามันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เอามาเรียบเรียงนะฮะธรรมดาไม่เป็นหมวดหมู่อะไรขนาดนั้นหรอกฮะเจ้าค่ะพอเข้าใจนะโยมจ้ะเจ้าค่ะกับพระอาจารย์เจ้าค่ะเนี่ยก็ถ้าโยมใส่ใจและสนใจแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วก็จะเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็จะไม่ลังเลสงสัยจะไม่มีวิจิกิจฉาคือสงสัยนะโยมดีแล้วนะโยมถามอ่ะมันดีเรื่องดีอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามีเวลาน่ะบทใดบทหนึ่งแล้วก็สวดได้ทีนี้ถ้าเรามีถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาก็สวดบทใดบทหนึ่งถ้ามีเวลามากก็สวดให้มากจิตใจเราก็จะได้รวมอยู่กับการสวดมนต์เนี่ยแทนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าสวดมนต์ปัญญาทาภาวนาปัญญากินนี่ไงฮะแต่บางคนเขาก็มีนะการเขาบอกว่าสวดมนต์ทำให้ใจสงบนั่งสมาธิไม่สงบหลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่ายืนทำภาวนาหรือเดินจงกรม
ก็จิตใจไม่สงบยังฟุ้งซ่านแต่สวดมนต์ทำให้สงบก็มีบางคนมีนิสัยอย่างนั้นบางทีก็สวดหลายบทนะเพราะเพื่อให้จิตใจมันรวมรู้อยู่กับการสวดมนต์จิตใจไม่วอกแวกไปอยู่กับอดีตอนาคตนะฮะมากำหนดรู้กับการสวดมนต์ในปัจจุบันมันก็ใช่ถ้าก็ชอบแบบนั้นนะฮะทำให้จิตใจเราหยุดอยู่กับการสวดมนต์นั้นก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งหรือว่าขั้นหนึ่งนะฮะอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปลังเลสงสัยแล้วว่าไอ้การที่จะประพฤติปฏิบัติจะต้องไปภาวนาบทนั้นบทนี้กรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้บางทีเราไม่สามารถจะทำได้ตามบุคคลเหล่านั้นเราอาศัยสวดมนต์ใช่ไหมก็สวดไปฮะมันก็ทำให้จิตใจเรารวมรู้ทำให้อยู่กับปัจจุบันต่อไปสมาธิมันก็เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนไปพอมาจับจุดได้ว่าเออความสงบนี่มันอยู่ที่การกำหนดรู้ดูจิตกำหนดอยู่ที่จิตไม่รวมอยู่ที่จิตที่จริงอ่ะจะกรรมฐานบทใดแล้วสวดมนต์บทไหนก็แล้วแต่เมื่อจิตใจมันสงบแล้วนะมันจับจุดได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปสวดบทนั้นบทนี้พอเพียงมากำหนดรู้จิตใจมันก็สามารถจะทำให้เกิดความสงบเกิดตัวสติและตัวสมาธิขึ้นได้นะไหมก็ลองตามกันดูนิยมนะอันน่าโมทนานะทำกันได้เมื่อเรื่องดีอยู่แล้วนะไหมก็ขอให้พยายามกันต่อไปอย่าไปท้อแท้มันต้องฝึกฝนต้องมีความเพียรความอดทนเราดูอย่างพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาปฏิวัติความเป็นมาของพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่มาเล่ามาบอกเรานั้นเนาะพอจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพอจะอยู่ยงคงที่บางทีทุ่มทางชีวิตเลยเห็นไหมอุทิศให้พระพุทธศาสนาอุทิศให้การประพฤติปฏิบัติเลยนะครูบาอาจารย์เราไปอ่านประวัติของท่านที่ท่านเล่าบอกเราต้องจริงจังตั้งใจอย่างนั้นถ้าเราต้องการที่จะระงับดับทุกข์จริงๆนะยิ่งเราไปอ่านพุทธประวัติเราจะเห็นชัดเลยพระเจ้านี่ทุ่มทางชีวิตเลยแล้วก็ทำมาหลายภพหลายภูมิเหลือเกินกว่าจะได้มาตรัสรู้อ่ะถ้าไปอ่านแล้วเกิดปิติใจเหมือนกันนะดูพระพุทธเจ้าประวัติความเป็นมาของท่านที่ท่านระลึกชาติให้เราได้เรียนรู้ได้ดูเหมือนพระเจ้า10ชาติ30ชาติอะไรนั่นนะที่เป็นบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นอุกฤษอะไรเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันต้อง10ทัศหรือว่า30ทัศอะไรเงี้ยโอ้ทำพอจะได้มาตรัสรู้มาสอนเราอะไรฮะแม้แต่บุคคลบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันนะท่านก็ประพฤติปฏิบัติถ้าเล่าบอกให้เราโอ้ท่านก็ทุ่มทางชีวิตเลยนะทำมามากมีความเพียรมีความอดทนนั่นแหละอันนั้นก็เป็นแบบอย่างที่ทำให้เราจดจำว่าเออของอะไรมันเรื่องของมันไม่ใช่ได้มาง่ายเหมือนกันมันต้องจริงจังหรือว่าตั้งใจงั้นก็ฝากกับญาติโยมไว้เพราะความเปลี่ยนอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยวิริเยนะทุกขมัจเจติไงคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันหรือว่าความอดทนเนี่ยเราต้องเอามาเป็นที่ตั้งเลยตัวตั้งพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่มีความเพียรหรือครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติแล้วไม่มีความเพียรมันก็ไม่ได้ฮะไม่ประสบความสำเร็จหรอกฮะใช่ไหมไม่ว่าใครอ่ะฮะมันต้องจริงจังและตั้งใจฉะนั้นฝากญาติโยมไปด้วยนะฟังธรรมะแล้วก็นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติกันนะเพราะว่าวันคืนล่วงไปถ้าเรามาเรียนรู้มาดูเออมันจะได้อะไรกับเราบ้างอ่ะใช่ไหมเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหรือเปล่าเนี่ยเราก็มาดูกันนะมั้ยชีวิตเราจะว่างเปล่าหรือเปล่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าผู้เกิดมาแล้วถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะนะโมฆะหมายความว่าไม่ได้อะไรไงไม่ได้ประโยชน์จากการที่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะมั้ยบางทีบุญกุศลส่งผลก็อาจจะเป็นเกิดเป็นสวรรค์บ้างกลางๆนะก็เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งล่างลงไปก็นู่นแหละไปอบายภูมิอะไรประเภทนั้นน่ะก็ไปอยู่แค่นั้นน่ะมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นนั้นมันก็อยู่ที่การกระทําของเราดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่การทําตัวฉะนั้นก็เราเกิดมาแล้วนี่ไม่ว่าจะอยู่ในตระกูลใดเห็นมั้ยวรรณะใดจะสูงจะต่ําจะรวยหรือจนเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็พยายามที่จะแก้วรรณะในอินเดียนะฮะแก้วรรณะเพราะว่าในประเทศอินเดียที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะมีวรรณะ4ใช่มั้ยฮะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยฮะปัจจุบันยังแก้ไม่ได้ยังไม่จบเลยโหมันฟังลึกถึงมันมั้ยยังไม่จบขนาดพระพุทธเจ้า
ดับขันธปรินิพพานไปต้อง 2,000 กว่าปีแล้วยังไม่จบเลยยังมีอยู่ใช่ไหมมันแก้ยากเหมือนกันนะอัตตาตัวตนเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะอัตตาตัวตนนี่มันก็ทำให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงอ่ะถ้าลดอัตตาตัวตนเบาลงมันก็ความโลภความโกรธความหลงมันก็น้อยลงราคะโทสะโมหะมันก็น้อยลงภพชาติที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนโยมบางท่านถามว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรเนี่ยก็ความเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละฮะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆบางคนมาถามว่าอ้าวคนเรานี่จะไม่เกิดทำยังไงอ่ะก็ไม่โกรธเนี่ยฮะถ้าไม่โกรธแล้วไม่เกิดใช่ไหมเขาว่าผู้ที่ยังไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั่นต้องเป็นอนาคามีคือไม่โกรธแล้วไม่โกรธแล้วก็ไม่มีกามด้วยใช่ไหมไม่มีราคะไม่มีโทสะมันดับไปตรงนั้นหมดไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่คนยังมีราคะหรือมีโทสะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์นะหรือว่าสัตว์เดรัจฉานได้แม้จะเป็นเทวดาก็ยังมีอยู่ใช่ไหมความรักความชังยังมีนะเทวดานะฮะใช่ไหมมันต้องมาจุติมาเป็นมนุษย์มันแปรอบายภูมิมันก็ยังมีนะเพราะอยู่ในกามาวจรนะฮะในโยงจรในวัฏสงสารนะฮะทีนี้ถ้าเป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์แล้วเพราะอะไรไม่มีราคะไม่มีโทสะแล้วเนี่ยในคนเราถ้ายังมีโทสะยังมีราคะยังก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็มาต้องมาแก้กันตรงนี้แหละแต่ที่ครูบาอาจารย์ให้เราพิจารณากรรมฐานหลายๆบทที่ว่าเออสุภะให้มันเป็นอสุภะบ้างให้เป็นอภะสุภะอสุภังอะไรเงี้ยฮะให้มันเป็นปฏิกูลอะไรไปเนี่ยก็ดูที่ไหนล่ะก็ดูในร่างกายของเรานั่นนะฮะพระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกบอกกายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฐานคือกายให้อยู่ในกายอยู่ในกายก็เหมือนอยู่ในบ้านนะฮะร่างกายเรานี่เหมือนบ้านนะฮะอาการ32ที่เรียกว่าดวัตติงสการะบริวะดวัตติงสการะอาการ32ของในร่างกายใช่ไหมของเราเนี่ยก็ดูไปที่เราสวดเราท่องนะฮะในบทกายคตาสติอะไรเนี่ยที่เราสวดก็อยู่เป็นประจำมานะจริงๆก็ไม่ได้สวดนะฮะไม่ใช่มาถือต้องเอามาทำให้เขาถึงด้วยส่วนใหญ่คนเราจะอะไรถือแล้วไม่ค่อยทำอ่ะมันคนมีอาหารเนี่ยได้จะถือไว้แต่ไม่ได้ทานมันจะอิ่มไหมมันคงไม่อิ่มหรอกฮะมีหนังสือถือไว้แต่ไม่ได้อ่านถามว่าจะรู้ไหมไม่รู้อยู่ในตู้มันไม่ได้อยู่ในตัวอยู่ในเล่มหมดนะฮะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันไม่สามารถจะซึมเข้าไปได้หรอกตรงนั้นมันมีลักษณะนั้นนั้นคนไทยเรายุคปัจจุบันบางทีเราถือกันไม่ค่อยทำกันส่วนใหญ่ยังมีอยู่เยอะนะถ้าถือทำแล้วมันก็จะพ้นทุกข์นะฮะเราจะเข้าใจที่ถูกต้องเราจะไม่ต้องวะตบแว้งอะไรกันจึงไม่ต้องให้พระไปบอกว่าสุขะสังคสะสามัคคีความสามัคคีในหมู่ในคณะทำให้เกิดสันติคือความสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอะไรอย่างนั้นฉะนั้นในหลักการของพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ไงอภยาปัจฉังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันทำโลกให้เกิดสันติสุขนะฮะนี่ถ้าเราได้แต่ถือแต่เราไม่ทำกันนะฮะถามว่าสันติมันอยู่ที่ใดที่ไหนหรือเห็นไหมนี่สำคัญนะโยโจมนี่ถ้าเราประพฤติปฏิบัตินี่เราจะเข้าใจเอ๊ะสันติมันอยู่ที่ไหนถ้าเรามีเกิดความสงบขึ้นมาเออเราจะต้องไปทะเลาะเบาแวงอะไรกันทำไมนะให้มันเป็นโทษเป็นทุกข์อะไรเนี่ยเห็นไหมให้มันเกิดสังโยชน์เห็นไหมเกิดอุปทานทำให้เกิดโทษหรือเกิดทุกข์เพิ่มอัตตาตัวตนให้มากขึ้นนะมันก็จะไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมาชดเชยกรรมที่กระทำไว้นั่นเป็นนิกรรมกันนะทุกวันนี้ญาติโยมหลายคนก็มาบ่นเออทำไมคนเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ในครอบครัวลูกลูกหลานรู้สึกมันว่านอนสอนยากเหลือเกินมีแต่ปัญหามาปรึกษาพระพระก็โอ้คือว่าก็ต้องเป็นที่ปรึกษาของญาติโยมเลยฮะขัดแย้งทะเลาะกันอะไรกันอันนั้นเพราะอะไรนะมันก็ดีมันก็เป็นเรื่องของบุพกรรมเหมือนกันขาดเรื่องศีลธรรมที่จริงถ้าก็รักษาศีลบ้างประพฤติปฏิบัติธรรมบ้างมันก็จะทำให้มีสตินะฮะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นที่จะพิจารณามีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนความคิดหรือว่าจิตที่คิดที่ทำอะไรอย่างนั้นซึ่งมันไม่เป็นถูกต้องตามทำนองของธรรม
มันเป็นการให้ทุกข์ให้โทษกับตัวเองและเป็นการให้ทุกข์ให้โทษกับบุคคลอื่นด้วยเป็นผลสะท้อนไปอันนี้มีส่วนที่เยอะเนี่ยเพราะว่าอะไรเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูอยู่หลายๆปีที่สอนมาหลายปีที่เรียนเนี่ยมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละมันเป็นถ้าจะว่าเป็นกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมทายาโตเป็นทายาทกรรมมันก็มีส่วนนะมันก็มีส่วนร่วมบางทีก็คนในครอบครัวนี่บางทีไม่เป็นหัวหน้าแล้วก็ไม่นำทำตัวอย่างที่ดีก็มีส่วนเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวที่เห็นมันก็เป็นบุพกรรมเหมือนกันที่ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าถ้าพ่อแม่มีศีลธรรมเนี่ยลูกเทวดาจะมาติดมาเกิดนะถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลไม่ธรรมลูกในอบายภูมิจะมาเกิดอะไรประเภทนั้นก็สร้างความวุ่นวายมีส่วนไหมครูบาอาจารย์ก็บอกให้พูดให้ฟังอย่างนั้นนะได้ฟังอยู่บ่อยๆท่านมันเป็นอย่างนั้นก่อความวุ่นวายนะถ้าพ่อแม่สามีภรรยามีศีล5ลูกเทวดาจะมาเกิดแต่พ่อแม่ที่เป็นอะไรไม่มีศีล5เนี่ยลูกในอบายภูมิจะมาเกิดนะท่านก็บอกว่ามันก็จะสร้างความวุ่นวายมันก็มีส่วนมาดูวิเคราะห์ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้พูดลอยๆโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานอยู่มาหลายปีมีนะมันก็จะเห็นนะเป็นลักษณะอย่างนั้นเราดูที่ไม่ต้องอื่นไกลดูพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราตอนที่จะมาประสูติมาอยู่ในครรภ์พุทธมารดาพระนางสิริมหามายาต้องจุติมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะฮะเห็นไหมมาเป็นพระนางสิริมหามายาเพื่อจะเป็นแม่ของมหาบุรุษคือเจ้าชายสิทธัตถะนั่นนะฮะที่จะมาประสูติในครรภ์นะฮะใช่ไหมเป็นสันดุสิตเป็นผู้มีศีลมีบุญมีบารมีมาเกิดแล้วเมื่อประสูติพระเจ้าชายสิทธัตถะแล้ว5วันหรือ7วันต้องที่วงคตเลยใช่ไหมเพราะว่าจะมีบุคคลอื่นมาเกิดในครรภ์เดียวกันไม่ได้มาร่วมกับมหาบุรุษไม่ได้จะต้องที่วงคตไปจุติบนสวรรค์ฉันยุติเช่นเดิมอะไรนั่นเห็นไหมแสดงว่ามันต้องมีความบริสุทธิ์หรือเปล่าจะบริสุทธิ์แม้แต่พระพุทธองค์เจ้าชายสิทธัตถะเองก็มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกันที่มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นมหาบุรุษอะไรที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะฮะนั้นมีส่วนเท่านั้นแหละเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านยกมาประเด็นนี้มาพูดให้ฟังแล้วท่านก็เล่าให้ฟังเพราะอะไรก็แก้ปัญหาอะไรกันไปใช่ไหมเยอะแยะเพราะว่าพระก็มีหน้าที่ที่จะต้องอะไรให้กำลังใจกับญาติโยมใช่ไหมให้กำลังใจกับญาติโยมคนจะแก้คนยังไงก็ทำยังไงอะไรเงี้ยแต่กรณีอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างนั้นก็ต้องแผ่บุญแผ่กุศลเราไม่รู้ทำยังไงบางทีเราก็พูดง่ายๆเราก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรการอะไรเงี้ยก็ต้องชดเชยชดใจกันไปอย่าไปโกรธไปเคืองถ้าไปกดไปเคืองแล้วก็มีกรรมร่วมกันไปอีกไม่เหมือนต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าท่านทำพระพุทธเจ้าท่านทำท่านอะไรเหมือนกับพระเทวทัตนั้นโอ้เทวทัตนี่จองเวรจองกรรมพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายภูมิแม้ชาติสุดท้ายนั่นก็โอ้ตั้งแต่แล้วฮะอยู่ในรั้วในวังเดียวกันก็มีปัญหากันมาตลอดบวชแล้วก็มีปัญหาอีกใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าไม่ถือโทษไม่ถือโกรธแม้เทวทัตก่อนจะสิ้นใจแม้ทำกรรมทำเวรมาเยอะพระเจ้าบอกก็เนี่ยแหละให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วต่อไปนี้อานิสงส์ของการที่เทวทัตถึงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดทำสงฆ์ให้แตกกันทำอะไรอนันตริยกรรมใช่ไหมห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานในภพนั้นต้องไปอบายภูมิอย่างเดียวแต่ว่าการที่มาบวชได้มาประพฤติปฏิบัตินะฮะแม้จะเห็นผิดมีห่มเขาเรียกว่าห่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยเมื่อไปใช้เวรใช้กรรมหมดสิ้นแล้วต่อไปจะได้มาตะรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าเห็นไหมนะอันที่สองการบวชเนี่ยแสดงว่าบาปกับบุญคนละส่วนเห็นไหมนั่นนะพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นให้เราได้เรียนรู้เท่านั้นโยมศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเนี่ยบางทีลูกๆกับหลานคนขี้แช่งนะมาบอกหลวงพ่อดูมันน่าแช่งก็อย่าไปแช่งกันเลยโยมมันเป็นเวรเป็นกรรมของเราให้อภัยเขาเห็นไหมมันจะได้หมดเวรหมดกรรมอะไรกันทำดีกับเขาและการดูพุทธเจ้าที่โยมเห็นไหมบางทีเราก็ต้องเตือนเหมือนกันบอกโยมเหมือนกันอ่ะมีปัญหาอะไรไหมครับผมมีคำถามจากกรุงเทพครับโยมอุบลถามว่าโยมดูทีวีวัดสังฆทานตลอดแล้วจบตอนดึกๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเมื่อยจึงนอนดูครับหลวงพ่อ
แล้วก็ถามว่าจะบาปไหมถ้ามันเกิดเวทนาไปนอนดูโดยที่เราไม่เจตนาที่จะไปลบหลู่ดูถูกอะไรมันก็ไม่เป็นบาปหรอกมันอยู่ที่เจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมใช่ไหมถ้าก็ตรงตัดหรือว่าทรงแสดงไว้อย่างนั้นฉะนั้นในกรณีที่ว่าเราเมื่อยเราล้าเนี่ยคำว่าในระยะบทนอนเนี่ยภาวนาได้ไหมทำสมาธิได้ไหมได้ครับบางคนนี่ลุกไม่ขึ้นนั่งไม่ได้ได้แต่นอนเขาเรียกติดเตียงอะไรประเภทนั้นสามารถจะสวดมนต์ได้ไหมได้ครับภาวนาได้ไหมก็ได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่สุขภาพร่างกายด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าก็ดูพระอนุนนะเราก็สงสัยเราเรียนประวัติพระอนุนนะก็เอ๊พระอนุนนี่ก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์จะนั่งก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่กึ่งนั่งกึ่งนอนแต่นอนก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่เห็นไหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์พิจารณาในขณะนั้นจิตมันว่างปราศจากนิวรณ์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นครับฉะนั้นมันไม่เฉพาะเจาะจงว่าการบรรลุธรรมที่จะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นพระอริยะบุคคลเป็นอรหันต์อรหันต์อะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ภาวะจิตในขณะนั้นที่มันหลุดจากฮะเห็นไหมแต่ความยึดติดอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่ความยึดติดมันขาดจากความยึดติดไปมันก็จบอยู่ตรงนั้นนะฮะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ว่าจะต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องนอนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ภาวะจิตนั้นเพราะเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้มันต่อเนื่องการจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ทำไมใช่ไหมทุกอริยบทนะต้องเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นะมึงพ่อตนองนี่ก็สอนเสมอแล้วว่าสติปัฏฐานทั้ง4เป็นมหาสติปัฏฐานนะฮะกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตตานุปัฏฐานธัมมานุปัฏฐานอันนี้ภาษาบาลีใช่มั้ยครับกําหนดกายกําหนดเวทนากําหนดจิตกําหนดธรรมที่จริงน่ะกําหนดกายมันก็รู้ได้จิตเห็นเวทนาทางกายหรือเห็นเวทนาทางจิตเห็นความคิดที่ปรุงแต่งภาวะสังขารที่อยู่ข้างในหรือออกข้างนอกอ่ะมันเป็นเรียกว่าจิตตสังขารเนี่ยที่มันปรุงแต่งจิตเป็นธาตุรู้ดูว่าจิตไอ้ตัวสังขารที่ปรุงแต่งมีความพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะฮะมันก็จะเห็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเรากำหนดรู้ดูที่จิตของเราแต่ว่าจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายจิตที่มันออกหรือว่าจิตที่มันเข้ามันมีลักษณะอย่างไรแต่ที่ครูบาอาจารย์สอนในวิธีที่ว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันมีทั้งจิตออกและจิตเข้าเนี่ยถ้าจิตมันรู้อยู่กำหนดดูฮะเห็นจิตออกจิตเข้าจิตเป็นวางใจเป็นกลางไม่ตามจิตออกไม่ตามจิตเข้าแต่รู้จิตที่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตอยู่กับปัจจุบันเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมที่เวลาหายใจเข้าและหายใจออกเป็นผู้รู้ดูลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นจิตมันก็จะเกิดความสงบมันไม่ไปยึดติดอยู่ในลมนั่นแต่รู้ในเรื่องของลมครับผมมีสติอันนั้นอันนี้อันนี้ก็ทำให้เกิดความสงบได้แต่ทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกฝนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติจริงจังเราไม่เข้าใจล่ะบางทีเราทำครึ่งๆกลางๆไม่จริงจังใช่ไหมให้ผ่านไปผ่านไปมันก็ความรู้มันก็จะไม่ปรากฏมันจะละตัวว่าความยึดติดในอารมณ์อันนั้นไม่ได้ละนิวรณ์ไม่ได้แต่ถ้าเราทำจริงจังล่ะตั้งใจล่ะจะกรรมฐานบทไหนบทใดบทหนึ่งถ้าเรามีความเข้าใจที่รู้ที่ลึกซึ้งแล้วสามารถจะทำให้ถึงความสงบที่ต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันยงดกระดับจิตนั้นมันข้ามจากตัวอุปทานความคิดมั่นถือมั่นนั้นได้กลายเป็นอุเบกขาไปนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่การประพฤติปฏิบัติของเราเหมือนกันใช่ไหมนั้นญาติโยมที่ติดตามรายการอยู่เป็นประจำนี่ก็นั่นนะมีครูบาอาจารย์มาคอยบอกคอยแนะคอยนำอะไรไหมก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วถือว่าเราเป็นผู้ที่มีโอกาสนะฮะวิธีที่จะศึกษาบางทีเราก็ไม่ได้ต้องมาวัดเพราะวัดไปถึงบ้านนะสื่อไปถึงหมดแหละมีทั้งสื่อดีและไม่ดีนะแล้วสื่อก็ต้องเลือกเอาเองคนก็ต้องเลือกเอานั้นต้องที่จริงต้องสร้างพระให้เกิดในใจนะฮะในใจของเรานี่ให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจจำได้ตอนที่มาบวชใหม่ๆก็มีพระเครื่องรางของขลังอะไรดูพอควรเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องเอามานะเอาพระที่ใจนะฮะพระที่เป็นวัตถุมงคลก็ฝากไว้ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องเอามาหรอก
ท่านบอกก็มาเอาพุทโธเนี่ยเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจก็เลยไม่ได้พกพามาเลยใช่ไหมท่านก็มาเราก็เคยประพันธ์ไว้ให้แล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะนะประพันธ์ไว้เพื่อให้เป็นข้อคิดเลยบอกว่าเออสร้างพระไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่พระอื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายพระอื่นต้องรักษากลัวเขามาขโมยไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่พระจริงไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งชิงเพราะพระจริงอยู่ที่ใจนั่นเองดังนั้นไหมครับนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแล้วก็บอกไว้แล้วก็ให้เป็นข้อคิดไงแล้วก็ให้เป็นข้อคิดเออมันอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะดังนั้นท่านจึงบอกว่าเห็นไหมเคยเห็นได้ยินหรือเปล่าเราปูทั้งว่าเวลาสอนท่านมีท่านว่าเออพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่เจ้าอยู่ที่ใจมันข้อจริงของท่านมันอยู่ที่ใจนั่นนะฮะไม่อยู่ที่ไหนใช่ไหมได้ยินบ่อยเออก็นั่นแหละท่านก็เตือนสติมันก็ถูกนะฮะพระข้างนอกมันไม่ใช่แหละมันนั่นก็เป็นเรื่องของความเชื่อถือยึดถือเป็นอุปทานอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมีเราเห็นนะฮะมีข่าวมาฮะมีข่าวออกมาโอ้หลวงตาท่านมีพระดังๆที่เขาอะไรสมมุติขึ้นมาแล้วก็ตีราคามากมายเห็นไหมโอ้แลกบ้านแลกรถอะไรกลายเป็นกันคันเลยเห็นไหมเราก็สมมุติขึ้นมานะดังๆอะไรนะพอไปเอาไปโชว์ให้คนนั้นคนนี้ให้คนนั้นเดียวคนนี้ดูอะไรเงี้ยไอ้โจรก็อยากได้นี่ก็มาทุบหลวงตาถ้าตายก็พาย่ามที่หลวงตาเราไปโชว์ไปอวดนะพระก็เลยกลายไปกับโจรทั้งก็มีข่าวก็ออกมาอย่างนั้นนะอันนั้นพระที่ขังๆนะมันคุ้มครองหลวงตาแล้วหลวงตาต้องคุ้มครองพระขังๆนะฮะที่อยู่ในย่ามอะฮะน่าสงสัยอยู่เหมือนกันพระต้องคุ้มครองนี่ทีนี้พระไม่คุ้มครองหลวงตาเลยโจรมาตีหลวงตาตายแล้วเอาพระในย่ามของหลวงตาไปเลยฮะใช่ไหมอันตรายไหมอันตรายอันตรายนะฮะเป็นยังไงนะยิ่งบอกว่าไงฮะถ้าพระอยู่ที่ใจนี่ใครจะมาตีไหมไม่มีใครมาตีไม่มีใครมาแย่งหรอกใช่ไหมมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินชีวิตเรื่องของจิตใจของตนเองนะจึงบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญนี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะอันนี้เท่าว่าเราจะไปถือสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นวัตถุมงคลอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์อย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วพระองค์ให้นึกถึงธรรมข้อประพฤติปฏิบัติมากกว่าใช่ไหมในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้เกิดพระที่ใจซะมากกว่าแล้วถ้ามีสิ่งอย่างนั้นบางทีจิตเราออกนอกอุปทานเออสิ่งเหล่านี้จะต้องมาคุ้มครองเราใช่ไหมฉะนั้นที่จริงแล้วพุทธเจ้าท่านไม่ได้ที่จริงอ่ะท่านไม่ได้สอนให้เชื่อหรือว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นอกจากอะไรการกระทำของเราใช่ไหมท่านให้เชื่อกรรมอ่ะคือการกระทำอ่ะกรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองกระทำเห็นไหมถ้าเราทำกรรมดีก็ให้ผลแก่เราไม่ต้องไปรอพบหน้าในพบปัจจุบันนะถ้าเราทำกรรมไม่ดีนะสิ่งไม่ดีมันก็ย้อนมาสู่ตัวเราในปัจจุบันนั้นเหมือนกันมันก็จะเห็นนะไม่ต้องไปดูโลกหน้าหรอเอาโลกปัจจุบันนี่แหละฮะคนดีนะไปที่ไหนก็เขาบอกว่าคนดีผีคุ้มคนไม่ดีผีจะลุมมาใช่ไหมต้องหวาดระแวงอะไรไปหมดใช่ไหมกลัวใช่ไหมครับผมรุ่มร้อนไปหมดแต่ว่าคนดีไปไหนก็ไม่ต้องกลัวเราไม่ไปให้ร้ายให้ทุกข์ให้โทษอะไรกับใครอะไรเงี้ยที่ครูบาอาจารย์ตอนที่มาบวชเป็นใหม่ท่านก็นี่เอาความดีเราเป็นพระอะไรก็ไม่ต้องไปกลัวแล้วใครจะมาทำลายเราไปให้แต่สิ่งดีเราไม่พูดร้ายเราไม่ทำร้ายใครเห็นไหมเราให้สิ่งที่มันเป็นมงคลเป็นกุศลกับผู้ได้ยินได้ฟังผู้ได้รู้ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งดีมันก็คุ้มครองป้องกันเราเองอะไรเงี้ยมั้ยอันนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ต้องยอมรับสภาวะของความเป็นจริงแต่ที่ถ้าไม่มีเหตุเพศภัยอะไรบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วโอ้เราทำดีทำไมดียังไม่ปรากฏอะไรประเภทนั้นอ่ะก็จะไปท้อแท้บางทีทำดีนั้นดียังไม่ปรากฏแต่สิ่งไม่ดีเขาเรียกว่าทำดีแล้วผลยังไม่ปรากฏทันตาทันใจเนี่ยเราก็จะเพิ่งไปท้อแท้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาของเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนโบราณเขาบอกว่า
คุณมีตะกรรมยังบังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคุณมีตะกรรมยังบังยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่มันก็เกิดขึ้นฉะนั้นมันที่จริงน่ะถ้าเราสังเกตดูให้ดีเราวิเคราะห์มันมันก็เป็นดังที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้หมดแล้วไม่ได้ว่ายุคใดสมัยใดมันเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆธรรมะก็ธรรมชาติน่ะมันก็จะเห็นนะทีนี้คนเราเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้วิเคราะห์ไม่ได้พิจารณาเนี่ยใช้เหตุใช้ผลอะไรเงี้ยก็จะแหมทำบุญทำไมบุญถึงได้ไม่ช่วยเราแล้วฮะทำไมไม่ช่วยเราเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะก็จะไปคิดอะไรอย่างนั้นก็พูดคันเวลาไปก่อนนะถ้าญาติโยมจะถามก็ถามได้นะโยมมีเวลาเดี๋ยวจะอาตมาก็จะไปเล่าอะไรนานไปเลยเห็นไหมถามได้มีปัญหาอะไรถามได้ไม่ต้องเกรงใจเราจะได้รับความรู้ได้เข้าใจถึงเรื่องปัญหาให้มันถูกต้องโบราณก็มีคำว่าอะไรคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะครับก็เป็นเพื่อนอะไรกันเป็นที่พึ่งกันนะก็เราก็ต้องมีเพื่อนพระสงฆ์นี่เขาบอกว่าเปรียบเหมือนเป็นพี่ไงพระพุทธเปรียบเหมือนเป็นพ่อพระธรรมเปรียบเหมือนเป็นแม่พระสงฆ์เปรียบเหมือนเป็นพี่นะก็จะต้องคอยเตือนกันเห็นไหมก็ต้องคอยเตือนคอยให้ความเข้ารู้ความเข้าใจกันคอยแก้ปัญหาให้กัน ก็ต้องร่วมช่วยด้วยช่วยกันนั่นนะฮะมันเป็นเรื่องยาวหลังนั้นการประพฤติปฏิบัติเราถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปแม้มันยังไม่ได้เร็วทันใจก็อย่าไปท้อแท้นะเราถ้าเราไปนึกดูว่าแม้พระพุทธเจ้าเราเองนั้นท่านก็ไม่สามารถจะเรียนรัดหรือว่าสร้างบารมีให้รวบรัดเร็วนะฮะต้องเสียสงไขยใช้เวลาต้องเสียสงไขยแสนกลับนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก่อนที่จะได้มาตรัสรู้ถ้าดูตามประวัติความเป็นมาเนี่ยพระไตรปิฎกโอ้เสียสงไขยแสนกลับนับชาติจะแทบจะไม่ถูกไม่ทั่วเลยเห็นไหมพอจะได้มาตรัสรู้มาโปรดเราเนี่ยโอ้โหพอจะได้ธรรมะมาเนี่ยเข้าใจธรรมะนะเรายังปฏิบัติกันไม่เท่าไหร่จะไปท้อแท้ยังไงเห็นไหมก็ต้องทำกันต่อไปเห็นไหมต้องทำกันต่อไปยิ่งทำมันก็ยิ่งได้ฮะแต่ทีนี้บางทีมันก็มีอุปสรรคธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแม้พระเจ้าเองก็จะต้องผจญมาเลยไหมมันผจญคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนะฮะเห็นไหมอย่างบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดอีกไหมฮะไม่แก่กล้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอุปสรรคอะไรอุปสรรคที่ทำให้เราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาพระเจ้าเองก็มีอุปสรรคเห็นไหมสร้างบารมีดูหลายภพหลายภูก็มีอุปสรรคทั้งนั้นแหละแม้แต่มาตรัสรู้แล้วก็มีอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอุปสรรคอะไรก็มากมายถ้าไม่ยอมไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้เดินไปข้างหน้าไหมสอนไปอะไรไปถึงจะมีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยก็แก้ไขไปบางครั้งก็แก้ให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขาไปหรือว่าไม่ใช่แก้ได้เป็นทุกคนเหมือนกันแก้ไม่ได้ทุกคนหรอกแม้แต่พระเจ้าเองนะถ้าเราเข้าใจตรงนั้นก็จบกันนะฮะมันไม่ไปสงสัยอะไรแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถจะไปโปรดให้คนเห็นดีเห็นงามเห็นถูกต้องตามตำนองของธรรมไปได้ทุกคนไม่ใช่หรอกบางทีเทศนาประโยคเดียวกันยังเข้าใจแตกต่างกันเลยคนหนึ่งสำเร็จเป็นอริยะบุคคลอีกคนหนึ่งโกรธเคืองจนตกนรกไปก็มีใช่ไหมคำเดียวกันฟังพร้อมกันนั่นแหละตีความหมายที่ผิดเพี้ยนไปครับเห็นไหมมันไม่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติบางคนโอ้แหมพูดเรื่องให้ดีๆเขาก็กลับเคืองเราไม่พอใจกับเราก็ดูพระพุทธเจ้าเดี๋ยวไหมเจตนาคนหนึ่งก็โอ้โหไปเป็นภรรยาบุคคลเข้าใจประพฤติปฏิบัติบรรลุธรรมไปเลยไหมแต่บางคนก็โกรธเคืองอาฆาตพยาบาทแล้วก็มีหาไปว่ากล่าวเห็นไหมไปสบประมาทอะไรประเภทนั้นมันก็มีอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านจะมีคำว่าอะไรนัตถิโลเกอานินทิโตเหมือนที่พูดว่าอะไรคนที่ไม่ถูกนินทาเนี่ยไม่มีในโลกหรอกเห็นไหมแม้พระองค์ก็ยังถูกนินทาถูกว่าร้ายเห็นไหมอะไรอันทินทาพาโลโบราณว่าไม่หนักใจหนักบ่าใช่แบกหามเหตุจะดีหรือชั่วที่ตัวเราเหมือนเงาตามเหตุจะงามตามยากใช่ปากคนหรือเปล่าเป็นยังไงเห็นไหมจะห้ามไฟให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์อัมพายไร้แสงสีห้ามตะวันให้หันคืนฝืนเดือนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแค้วนินทาท
ที่รักเราเขาก็ชมให้สมรักที่เกียจนักมักกล่าวร้ายใจอิจฉาคนรักเราเท่าผืนหนังกวางวาจาคนนินทาทั่วโลกอย่าโศกตามฮะมันเรื่องธรรมดาตถาจามันเป็นเช่นนั้นเองเห็นไหมในเรื่องของธรรมชาติของเขามันเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่เช่นนั้นพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงไว้มันต้อง 2,000 กว่าปีนี้ 2,561 แล้วใช่ไหมมันก็ยังคงที่คงตนเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงนินทาว่าร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ธรรมชาติคนชอบเขาก็ชมคนไม่ชอบก็แช่งอะไรเงี้ยนะฮะพุทธเจ้าโดนไหมโดนอย่างงี้ไหมโดนครับก็โดนเหมือนกันนั่นฮะก็โดนเหมือนกันนั้นเราก็จะไปคิดอะไรมากทีนี้คนที่จะไม่คิดมากได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมครับผมการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาการพินิจพิจารณาถือว่าสิ่งที่มากระทบผัสสะทางอายตนะเพราะอะไรการประพฤติปฏิบัตินี้เราต้องเรียนรู้เรื่องอายตนะ6ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมฮะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสต้องมากำหนดรู้ดูที่ใจเราสิ่งที่สัมผัสก็เรียกว่าปีอายตเป็นอายตนะอายตนะมีทั้งอะไรภายนอกอายตนะภายในเห็นไหมที่สัมผัสเนี่ยมันก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจแต่ดิถ้าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้สำรวมในอายตนะคือไม่มีเขาเรียกอ่ะไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์จะเน้นเรื่องอินทรีย์สังวรนะทางอายตนะเมื่อเกิดผัสสะก็แล้วจะรู้หรือจะหลงว่าอยู่ตรงเนี้ยจะรู้จะหลงอะไรเงี้ยที่เราทำตามสมาธิก็ต้องการให้มันช่วยตรงนี้ให้มันเพิ่มตัวสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นนะฮะจะรู้จะหลงมันก็อยู่ตรงที่เราพินิจพิจารณาได้ไหมมีหลักไหมฮะมีตัวสมาธิเป็นที่ตั้งหรือเปล่าจิตตั้งมั่นไหมวอกแวกวันไหวไหมหรือว่ากำหนดรู้ดูที่มันสัมผัสทางอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสเนี่ยมาดูที่จิตเราวอกแวกวันไหวหรือเปล่าใจที่ละวางนะเป็นวิปัสสนาคือรู้แจ้งนะหลุดเห็นไหมครับแต่ถ้ายังกำหนดรู้อยู่เป็นธรรมะอุบายวิธีการทำจิตให้สงบนั่นเองมันก็อยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละเคล็ดลับของการประพฤติปฏิบัตินะแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของทฤษฎีเนี่ยมันก็โอ้จำแนกแยกแยะออกไปเยอะแยะไปหมดเลยไหมเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเรื่องอุปมาประไมยบ้างเป็นบุคลาธิฐานบ้างธรรมาธิฐานบ้างเห็นไหมและแต่ที่จะนำมาใช้มาช่วยประกอบในการอธิบายขยายความอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะใส่ใจสนใจหรือไม่เท่านั้นในปัจจุบันนี้คนที่สนใจเรื่องปฏิบัติมีมากมีน้อยอ่ะท่านก็ศีลแทบยังไม่ค่อยมีเลยครับหลวงพ่อไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติยังมีน้อยอยู่นะใช่ครับแล้วคนรุ่นใหม่ๆล่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับทางโลกซะมากครับหลวงพ่อนั่นดีครับเพราะว่ามันเจริญนะฮะเขาบอกว่าโลกทุกวันนั้นเจริญเกินนำธรรมวัตถุล้ำนำโลกวุ่นหมุนเหลวจีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ในไอทีร้วนมากมีของใหม่ในวงการมวลมนุษย์จึงต้องวุ่นหมุนตามโลกจึงชนโชคแอคชั่นกันเกินขานหลงวัตถุลุกอำนาจกิเลสมารดลบันดาลให้คนมืดมนไปเพราะสิ่งงามกามคุณพาบุญบกสัมผัสผกพาพองให้หลงไหลใช่ไหมเป็นเงินไหมเป็นไม่เป็นในลักษณะอย่างไรอย่างนั้นแล้วเราต้องแก้ไขไหมต้องแก้ไขอย่างมากมันต้องแก้ไขถ้าไม่งั้นใจเราก็จะติดไปอยู่เป็นอาธาของวัตถุนิยมหรือเปล่าใช่ครับหลวงพ่อเป็นโทษหรือเป็นทุกข์หรือว่ามันเป็นสุขก็เห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นกกจักเป็นดอกบัวไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วฮะครับมันไม่ดีใช่ไหมใช่ครับเขาก็บอกว่าดีครับความเจริญมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องของการก้าวหน้าเป็นเรื่องของการพัฒนาไงเทคโนโลยีที่มันทันสมัยไงฮะแต่มันไม่ได้ลดกิเลสครับอ๋อไม่ได้ลดกิเลสทำให้จิตใจเราเล่าร้อนใช่ไหมใช่ครับสุขแบบอะไรสุขแบบเป็นสุขอาหารสุขไม่ใช่สุขะหรือว่าสุขโข ใช่ไหมครับไม่ใช่สุขโขปุญญสะอุจโยใช่ไหมความสังสมซึ่งบุญนำสุขมาให้อะไรเงี้ยนะแตกต่างกันไหมอันนี้มันสุขแบบอะไรทุกเอาเผากินหรือเปล่าใช่ครับอุปทานทุกที่เกิดจากอุปทานสุขที่มีอุปทานกับสุขที่มีอุปทานต่างกันนะใช่ไหมต่างกันสุขที่เกิดจากอุปทานกับสุขที่แบบไม่มีอุปทาน
ก็มีความแตกต่างกันสุขที่เป็นไม่อุปทานคือเป็นอุเบกขารู้ว่าสุขทุกข์นั้นไม่กี่หลังยั่งยืนจิตใจก็อยู่ในระหว่างกลางเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอยู่หลุดจากความสุขยึดในสุขติดอยู่ในทุกข์หรือติดอยู่ในสุขหรือไม่ติดอยู่ในทุกข์อะไรเนี่ยฮะมันก็เป็นกลางๆอยู่ระหว่างนั้นนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะสุขที่แท้จริงนั้นไม่อิงอามิตรไม่อิงวัตถุเป็นนิรามิตสุขใช่มั้ยใช่ครับสุขที่จะต้องอิงวัตถุหรืออิงอามิตรเป็นสุขอะไรโลกียสุขโลกียสุขก็เรียกว่าโยโกยสุขสุขในการที่มีราบมียศมีสุขสรรเสริญเป็นอิทธารมอารมณ์ที่พึงปรารถนาเสื่อมราบเสื่อมยศทุกนินทาเนี่ยเป็นอนิสารมเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาครับแล้วเรียกอโลกธรรมโลกธรรมทั้ง8ใช่มั้ยประการที่มนุษย์เราติดอยู่ในนี้อิทธารมอนิทธารมอารมณ์ที่ปรารถนาไม่ปรารถนาก็เรียกว่าโลกธรรมทั้ง8ประการลาภยศสรรเสริญนะฮะเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกนินทาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกยุคทุกสมัยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็มีอยู่อย่างเงี้ยติดอยู่ในเรื่องของสมมุตินะครับถ้าเข้าใจเรื่องสมมุติไม่ติดอยู่ในเรื่องสมมุติเนี่ยมันเคยพูดให้ฟังบ่อยๆแม้แต่ชื่อเราก็ยังสมมุติเลยใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อชื่อเราก็สมมุติชื่อราได้ไปฟ้องตรงกับใครเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมให้เรียกชื่อถูกกับใครนะบางทีชื่อกับนามสกุลยังไปตรงกันเองมากๆใช่ไหมไม่รู้จะไปนะตั้งกันยังไงวันไหวใช่ไหมมันเยอะไปหมดเลยอย่างเงี้ยตรงกันพร้อมกันแต่คนละคนกันนะครับคนละคนกันเขาเพื่อให้มาเรียกชื่อถูกนั่นเองแม้แต่ร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายในว่าติงแต่อาการทางที่ตรงก็สมมติขึ้นมาไหมเห็นไหมใช่ครับให้เรียกกับชื่อนั้นชื่อนี้มันจะได้รู้ไงฮะเพราะอยู่กันมากคนก็ต้องมีสมมุติที่เรียกชื่อแต่ถ้าเราเข้าใจสมมุติเออมันเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นนะระหว่างสมมุติกับวิมุตติวิมุตติคือหลุดพ้นจากสมมุติมันก็เขาเรียกอะไรเส้นผมบางภูเขาเนี่ยมันอยู่ค่ะที่ข้างๆกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรารู้จักพลิกจิตกลับมันก็ดับไม่มีเหลือถ้าไม่รู้จักการพลิกจิตกลับมันก็เหมือนไฟที่มีเชื้อลูกกันต่อไปร้อนต่อไปใช่ไหมครับผมมันเป็นในเรียกว่าเส้นผลบนภูเขาไงครับมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นงั้นเราก็ต้องอาศัยเนาะอาศัยกันพิจารณากันอยู่บ่อยๆฉะนั้นการได้ยินได้ฟังทางทางวิทยุหรือว่าได้ดูทางทีวีนี่มีผลไหมมีครับมีผลแต่ส่วนใหญ่นี่คนที่ดูที่ชมในรายการทีวีนี่เป็นคนส่วนใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วขึ้นไปฮะคนสูงวัยคนกลางวัยหรือว่าคนยังอ่อนวัยอะไรเงี้ยเห็นไหมน่าจะสูงวัยครับผมเออในสูงวัยนะฮะปฐมวัยมัชชิมวัยหรือว่ากลางคนปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายวัยสุดท้ายนะวัยสุดท้ายอันนี้ก็นี่ก็ต้องมีวิเคราะห์กดดูว่าถ้าจริงแล้วเนี่ยถามว่าการฟังเทศฟังธรรมการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยจะเพราะจ่อจงไม่จะต้องให้คนสูงวัยเข้าวัดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นครับมันคนเมื่อก่อนแก่แล้วนะถึงจะเข้าวัดใช่ไหมครับทำการทำงานไม่ไหวแล้วก็ไปวัดหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมหมดหน้าที่แล้วลูกโตหมดแล้วหลานโตแล้วอะไรเข้าวัดครับผมถ้าไปรอวันนั้นแหละฮะไม่ทันครับเพราะสังขารไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูให้ดีบางคนไปก่อนวันก่อนวัยจะได้ทำไปว่าจะมาเข้าวัดสักหน่อยเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อก็เคยสอนนะเราก็ลูกศิษย์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์สอนในอยู่วิทยาลัยใช่ไหมครับหลวงพ่อทีนี้พอเราบอกว่ายอมเข้ามาวัดก่อนที่จะเกษียณที่บอกว่ารอให้เกษียณก่อนที่อาจารย์ฮะเดี๋ยว60แล้วเกษียณแล้วจะมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ยังไม่ทันเกษียณแล้วไปแล้วเห็นไหมหลายคนนี่เป็นอย่างนั้นครับผมเป็นอาจารย์นะมันไม่แน่ที่ไหนเกษียณไปพร้อมกับลารับได้ไหมลารับไปเลยจากโลกไปเลยอะไรเงี้ยมีหลายคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็สอนมาหลายปีมันจะเห็นนะจะรู้แล้วเขาก็ผัดวันเนี่ยขอให้เดี๋ยวเกษียณอายุแล้วว่างไม่ได้สอนหนังสือแล้วถึงจะอะไรมาวัดไม่ได้มาปฏิบัติธรรมต่อเนื่องเต็มที่หน่อยอะไรเลยไม่ได้มาเลยตอนนั้นเห็นไหมตอนที่เขายังทำงานอยู่เนี่ยเขาก็มาบ้างไม่มาบ้างเห็นไหมบอกว่าอะไรไม่ค่อยจะมีเวลาป่ะงานกิจกรรมมันเยอะอะไรเงี้ยนะก็เป็นอย่างนั้นก็มีเยอะที่บอกว่ามันจริงบอกว่าเราจะคิดว่าเราจะไปรอเวลานั้นเวลานี้พุทธเจ้าเคยเตือนไว้เหมือนกันใช่ไหมบอกว่าไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมใช่ครับมีไหมใน
ในพระไตรปิฎกมีไหมหรือว่าในนักธรรมก็เรียนใช่ไหมไม่ผัดวันประกันพรุ่งใช่ป่ะครับเออนั่นสิเราจะรู้ไหมว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้วันนี้เราก็รู้ไม่ได้ว่าโอ้วันนี้เราจะ อยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเรียนนะไม่แน่ไหมนี่ผ้าเราก็มรณะผ้าไปแล้วไหมครับผมอายุยังร้อยก็ผมบวชมาทีหลังอายุกว่าร้อยกว่าไปก่อนนะหลายลายแล้วหลายรุ่นแล้วนะเนี่ยใช่ไหมมันแน่ที่ไหนแน่ไหมไม่แน่ครับมันไม่แน่หรอกชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรดังนั้นเราก็ประมาทไม่ได้ยิ่งบอกว่าอัปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางของความตายในบาลีเรียนนะเรียนนักธรรมจะรู้เลยนะไหมใช่นักธรรมก็ยังมีพื้นฐานเลยแหละความประมาทเป็นหนทางของความตายคือตายจากอะไรศีล จากสมาธิจากปัญญานี่ไงดีใช่ไหมตายจากที่เราจะได้รับได้รู้ได้สัมผัสได้ปฏิบัติเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปก็น่าเสียดายนะ ครับมีคำถามนะหลวงพ่อจากจังหวัดชัยนาทครับหลวงพ่อโยมวีรยุทธครับผมเจริญพรโยมอันนี้พิธีการหลวงพ่อสองรูปครับอยากจะรู้สึกโยมมีอะไรเอ่ยโทรมาคุยก็เหยครับเออให้กำลังใจเห็นเงียบเงียบไม่มีใครโทรเห็นไม่มีใครโทรผมก็โทรมาได้โยมไม่เป็นไรก็ผมฟังในมาก็ประมาณสักประมาณ 8-9 เดือนนะไปเปิดเจอโดยบังเอิญมาดีแล้วโยมดีแล้วฟังไปก็ดีทั้งวันทั้งคืนก็ผมอยู่ก็ติดวัดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าวัดเลยทำไมล่ะเพราะว่าวัดผมมันปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติแถมก็ยังโหมันมีหลายๆอย่างที่มันไม่น่าเข้าไปอ่ะผมมาได้ฟังทีวีนี่แล้วโอ้โหผมผมมีบุญนะว่าผมมีบุญก็ดีโยมก็ปฏิบัติไปผมมีบุญผมเปิดเจอโดยบังเอิญเลยเจอในรายการเดี๋ยวนึกไม่ออกแล้วไม่น่าจะเป็นรายการมีพิธีกรสองคนน่ะเขาคุยแล้วก็เขาก็พูดอะไรสาระดีๆหลายๆอย่างก็เลยตั้งแต่วันนั้นผมก็ฟังมาตลอดเลยไม่เคยย้ายไปขึ้นไหนฟังอยู่ขึ้นการนักทานอย่างเดียวก็ดีนะโยมฟังแล้วก็พิจารณาไปผมก็คงจะแค่นี้นะครับเผื่อมีสายอินเข้ามาขอนมัสการหลวงพ่อสองรูปนะครับจ้าเจริญสุขโยมเจริญพรก็ต้องดีต้องให้กำลังใจเห็นไหมหรือว่ามาถามถ่ายอะไรกันเห็นไหมก็เรื่องดีโยมยังว่าฟังแล้วพิจารณาไปอะไรไปมันก็ทำให้เราได้สาระได้ประโยชน์เนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งนี่เราอาจจะอะไรไม่ค่อยจะเปิดรับชมรับฟังรายการของธรรมะหลายคนในบ้านเนี่ยก็บอกโอ้หลวงพ่อพระไรเปิดรายการธรรมะแล้วมันโทรทัศน์เนี่ยมันก็แย่งกันมันจะไปฟังคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยลูกหลานอะไรเงี้ยมันไม่ฟังเราธรรมะไม่ดูหรอกเป็นยังไงนะครับก็เลยบอกโยมต้องหาทีวีคนละเครื่องกันแล้วกันอย่างนั้นเนี่ยจะได้ไม่ทะเลาะกันอะไรเดี๋ยวนี้ทีวีก็ไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ดูในมือถือแล้วเออนั่นดีก็ต้องอะไรเอากันนะฮะก็เปลี่ยนต้องแก้ไขกันอย่างนั้นนะโยมต้องแก้ไขอย่างนั้นไปเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เราก็จะไปอะไรก็เลยโยมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาวัยรุ่นกับวัยรุ่นมันก็ต่างกันอย่างนั้นนะครับผมเขาบอกว่าวัยรุ่นก็วุ่นวายวัยรุ่นก็ห่วงตายอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปลงเรื่องสองขาร่างกายอะไรเงี้ยมันพิจารณาแล้วมันผ่านวันผ่านวัยมานะแต่เด็กรุ่นใหม่เขายังอะไรยังเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอนาคตยังยาวไกลฮะทีนี้ถ้าคนสูงวัยเนี่ยอนาคตมันสั้นใช่ป่ะสั้นอนาคตคาดเหลือน้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับชีวิตมันเหลือน้อยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะบางทีมันก็ต้องพบกันครึ่งทางนะครับอย่าไปคัดแย้งขัดแย้งกันนะถ้าเกิดเข้าใจกันมันก็ไม่ขัดใจกันให้อภัยกันได้นะดังนั้นเราต้องเข้าใจนะยุคสมัยเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วจึงบอกว่าไงเราจะไปว่าโอ้จะต้องให้เหมือนก่อนเหมือนเก่าอะไรเงี้ยมันควรไปเอ็กทีฟอย่างนั้นมากเกินไปนะจะเคร่งเครียดอย่างเคร่งคัดจะกลายเป็นเคร่งเครียดเกินไปว่าทำไมไม่เป็นดังใจเราหวังทำไมเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ทำไมนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็ทำให้แก
เกิดปัญหาเหมือนกันหลวงพ่อมีสายข้าวครับครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับหลวงพ่อโยมโกมุตเจริญพรโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสองท่านนะครับอาจารย์สุโยมผมขอเรียนถามหลวงพ่อข้อธรรมนะครับนะนิวรณ์5ครับเป็นสิ่งบิดกั้นการปฏิบัติธรรมจะมีวิธีอย่างไรครับจึงจะระงับได้ครับนมัสการครับผมจะฟังทางโทรทัศน์นะครับนิวรณ์5ครับหลวงพ่อนิวรณ์5มีอะไรบ้างแล้วก็มีอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมอย่างไรครับหลวงพ่อนิวรณ์5ก็มี1กามฉันทะ2พยาบาท3ถินนมิทธะ4อุทธัจจกุกุจจะ5วิจิกิจฉาเห็นไหมครับผมทีนี้ถ้าแปลง่ายๆก็หมายความว่ากามฉันทะคือความพอใจทั้งหมดนะฮะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความพอใจหรือว่า2ความไม่พอใจพยาบาทคือความไม่พอใจทั้งหมดรวมไปหมดเลยง่ายๆนะกามฉันทะไม่ใช่ถินนมิทธะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนบวกเข้าไปด้วยกันนะเห็นไหมอุทธัจจกุกุจจะแล้วข้อที่4ความฟุ้งซ่านจะฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่รวมไปในตัวอุทธัจจะหมดนะฮะครับนะฟุ้งซ่านรวมไปด้วยกันหมดอันนี้วิจิกิจฉาล่ะข้อที่5ความลังเลสงสัยครับทุกอย่างนะฮะลังเลสงสัยไม่มั่นใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นในเครื่องสกัดกั้นเขาบอกว่านิวรณ์5เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีและไม่เข้าสู่สมาธินั่นเองเพราะการทำสมาธินั้นจะต้องทำให้คล้ำจากนิวรณ์ทั้ง5ตัวนั้นจิตใจจึงจะเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิเจริญสมถะภาวนานี้จะต้องทำจิตให้มันคล้ำทีนี้มันจะคล้ำได้จิตเราต้องมีแข็งความแข็งพอต้องใช้การบริกรรมภาวนาจนจิตเรานิ่งอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการไงกำหนดรู้การบริกรรมกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะให้มันอยู่กับบทใดบทหนึ่งจิตมันนิ่งจนจิตไม่ไปยินดียินร้ายคือว่าไม่มีกามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีถินนมิทธะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนไม่มีความฟุ้งซ่านไม่ลังเลเพราะมันตัดตรงนั้นไปเพราะมันก็ตัดแสงคลื่นที่ส่งไปเพราะว่าจริงจึงพูดได้ว่าจิตนั้นที่จริงธรรมชาติเขาก็เฉยเฉยอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยสังขารเราส่งจิตออกไปนอกมันก็เป็นตัวสังขารคือความปรุงแต่งนั่นเองฉะนั้นก็แก้ตรงนี้นะครับตอนนี้เวลาในช่วงแรกของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันหน่อยในช่วงต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะโยมมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยให้รีบจดไว้เลยนะจ๊ะแล้วก็มาพูดมาคุยกันในช่วงต่อไปแล้วพบกันเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561
ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย0626216807พระอาจารย์นิพัฒน์หาดทะจิตโต0860093566จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเท่ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสารทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่14มกราคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์ 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตตสูตร 12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมถิ่นมูทูจิตโตที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและในเวลา 17:00 นได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับสิ่งของบริจาค
พื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือสังคมจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญจากวัดบ้านพรับมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรืออยากจะถามเกี่ยวกับปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และผ่านคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับอาจารย์สุขแล้วก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการแล้วนะญาติโยมมีปัญหาใดก็ถามได้จะได้ช่วยอธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นเราจะได้ประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องจริงต้องการให้โยมศึกษาธรรมะกันเยอะๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราก็นะอยู่กับโลกที่ทันสมัยจนใจตามไม่ทันไปที่ว่านะใช่ไหมครับโยมต่อมาครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับโยมการหลงครับเจริญพรโยมการหลงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญสุขโยมถามได้เลยค่ะขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะได้ยินแล้วโยมค่ะโยมจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่โยมจะพิจารณากายนะคะโยมจะต้องนั่งแบบสมาธิหรือว่าโยมจะต้องนั่งแบบนั่งสมาธิหรือว่าโยมจะต้องทำอย่างไรคะฮัลโหลค่ะอยากจะนั่งดูกายครับหลวงพ่ออยากจะทำเป็นลักษณะว่าดูกายแล้วก็ถามว่าจะนั่งได้ไหมก็นั่งเดี๋ยวนั่งก็นั่งได้อยู่แล้วการดูกายแต่ไม่สำคัญว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งมันแล้วแต่นะความสะดวกหมายความถึงว่าบางทีสุขภาพร่างกายบางคนนั่งขัดสมาธินั่งประเพียบไม่ได้นะต้องนั่งห้อยขานะใช่ไหมครับก็นั่งไม่ได้เพราะต้องขานไม่ให้ก็นั่งเก้าอี้ก็สามารถจะพิจารณากายได้หรือแม้แต่เวลาที่เรายืนอยู่กับกันนะเราก็สามารถจะพิจารณากายได้ใช่ไหมครับทุกอริยบทเนี่ยแม้แต่นอนก็เหมือนกันใช่ไหมพิจารณากายได้ฉะนั้นโยมทุกอริยบทแหละนั่งยืนเดินนอนในอริยบททั้ง4ของเราเนี่ยสามารถจะพิจารณาเห็นกายในกายเห็นไหมเห็นกายในกายได้พิจารณาว่ากายของเราข้างในนั้นมีลักษณะอย่างไรข้างนอกมีขณะข้างในก็เรียกกายภายในกายภายนอกมันก็พิจารณาได้ไม่ว่าเราจะในอยู่ในอริยบทนั่งหรือยืนหรือเดินหรือนอนในอริยบททั้ง4นั้นเราสามารถจะพิจารณากายได้ในเดวัตติงสะกาละในอาการ32พิจารณาตั้งแต่เส้นผมไปยันปลายเท้านั่นน่ะเห็นไหมอีกที่สามารถพิจารณาได้หลวงพ่อคะจ้ะโยมจะต้องเริ่มต้นจากผมขนเล็บฟันหนังก่อนใช่ไหมคะ
ก็แล้วแต่ที่เราสะดวกถนัดนะฮะแต่ที่จริงอะที่เราสวดมนต์ตามที่พระที่วัดสังฆทานท่านสวดกันเนี่ยในวัดติงสาการะอเนกาทยายเกษาผมโลมาค้นนะขาเล็บตันตาควันไปฉันถึงมัตเกมัตลุงคังอะที่มันสมองในกะโหลกศีรษะถ้าเราพิจารณาจิตมันน้อมไปนะในคล่องท่องให้จำทำให้ถึงแล้วเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งว่าการพิจารณากายกาตาสติหรือมีสติไม่ละไปในกายมีอยู่ในอนุสติ10ฮะเขาเรียกว่ากายคตาสติมีสติพิจารณาไปในทั่วร่างกายในการส่วนต่างๆของร่างกายนะจะตั้งต้นที่ผมก็ได้หรือที่ตรงไหนก็ได้ที่จริงมันไม่จำเพาะเจาะจงหรอกเมื่อจิตใจมันสงบมันก็เห็นไปหมดละเดี๋ยวเราจะไปตั้งต้นตรงไหนแต่ส่วนใหญ่เขาแล้วเหมือนในการพิจารณาเรื่องของร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้มาจากอุปชาที่ท่านบอกพระที่ท่านอุปสมบทให้ท่านก็จะให้กรรมฐาน5เห็นไหมเกษาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมาเกษามันก็อยู่ในวัดติงสาการะนั่นแหละแต่ท่านย่อออกมาใช่ไหมครับหลวงพ่อเกษาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาควันตะโจหนังท่านที่ท่านว่าเป็นภาษาบาลีว่าเกษาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมาเกษาอนุโลมปฏิโลมคือว่าย้อนไปย้อนกลับหลายๆเที่ยวจนเป็นหนึ่งเดียวอ่ะโยมขอขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจะโยมจะขอถามเรียนถามอีกสักข้อนึงค่ะหลวงพ่อวันที่13มกราคมที่จะถึงเนี้ยมันเป็นวันเสียชีวิตของลูกสาวโยมนะโยมจะตามเป็นพระป่าเราเล็กๆแล้วก็อาหารหวานข้าวแต่จินโตไปถวายไอ้หลวงพ่อที่วัดเนี่ยจะได้ไหมคะก็โยมขอนมัสการลาหลวงพ่อทั้งสองรูปแค่นี้นะคะขอนมัสการลาค่ะทำบุญได้เลยโยมมาถวายได้เลยดีเท่าไหร่ไหมมาถวายพระโยมครบวันในรอบวันตายของลูกสาวใช่ไหมมาทำบุญเอาปิ่นโตมาถวายพระก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของไทยๆเราที่ถือทำกันมาก็ทำไปเถอะสืบเนื่องกันไปว่าเดี๋ยวจะให้มันหมดไปนะต้องพยายามอนุรักษ์กันไว้เนาะดีแล้วโมทนาโยมมีปัญหาอะไรอีกไหมอันนี้คำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่ อจากกรุงเทพโยมเปียกนะครับถามว่าอสงไขยแสนกับหลวงพ่อช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับว่าเวลาเท่าใดกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าจะที่ถ้าอธิบายมันอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยจำเพราะมันเรียนมานานแล้วไหมแต่ว่าไปดูใน Google ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ในพระไตรปิฎกก็ยังมีอยู่ไหมจำนวนจะมีโยมเดี๋ยวนี้ดูง่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีมือถือใช่ปะดูใน Google อยู่เห็นไหมในเว็บไซต์ของ Google นะฮะมันก็จะมีบอกพอไปดูเรื่องอสงไขยมีอะไรบ้างพอเราเซตเข้าไปใช่ไหมมันก็จะขึ้นเลยใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาอะไรจะบอกเลยนะมันจะไปจำนวนอะไรเรียบร้อยหมดโยมก็จะง่ายถ้าอธิบายแล้วก็จะเยอะบางทีอาจจะคาดเคลื่อนใช่ไหมเพราะเราไม่ได้มาจำมานานแล้วไม่แยกแยะอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่เรียนที่ศึกษาไงนั้นถ้าไปดูในตำรามันก็จะชัดเจนใช่ไหมกว่าแล้วก็ง่ายด้วยใช่ไหมครับง่ายด้วยนี่อยู่นี้ไม่ต้องโอ้โหเดี๋ยวนี้การศึกษาทำมาง่ายนะอยู่ใน Google หมดเลยใช่ไหมครับเด็กก็รู้บางทีเด็กก็มารู้ว่าหลวงพ่อใน Google อันนี้เขามีนี่เป็นยังไงบ้างบางทีเราก็อธิบายเพิ่มเติมก็ให้นะใช่ไหมแต่เขาไม่เข้าใจใช่ไหมบางทีเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็อธิบายมันก็มีสาระมีประโยชน์นะมีครับไอทีมีประโยชน์ไหมไอทีเนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์ต้องใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษก็เหมือนกันอะไรปัญญาก็เหมือนกันอะไรเขาบอกว่าปัญญานี่เหมือนดาบสองคมใช่ไหมใช่ครับใช้เป็นเกิดประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นบาดตัวเองครับทำให้เกิดทุกขเวทนาเกิดโทษอย่างนี้เหมือนกันตรงนี้มันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยโยมฝากไว้ด้วยนะโยมไปดูใน Google ในเว็บไซต์นะฮะหรือถ้าไปในปัจจัยบิดกคนยากหน่อยนะหนังสือมันจะเยอะใช่ไหมมันจะเยอะถ้าไป Google กดขึ้นมาแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วใช่ไหมจำนวนเท่าไหร่นานมากโยมมันเรื่องนานอ่ะและอย่างหนึ่งอ่ะบางทีที่บันทึกไว้มันก็คาดเคลื่อนได้เหมือนประวัติศาสตร์เนี่ยนะมาเรียนนะประวัติศาสตร์ของไทยเราเองเนี่ยบางทีต้องมาศึกษากันใหม่นะครับบางทีไปศึกษาของต่างประเทศเอ๊ะทำไมไม่ตรงกันเนี่ยเห็นไหมครับเชื่อใครกันแน่อะไรเงี้ยเห็นไหมฉะนั้นเรื่องวันเรื่องเวลาบางทีมันคาดเคลื่อนได้เห็นไหมเหมือนวันอะไรที่ว่าอยู่กับทหารวันกองทัพไทยยังเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนไม่นี่เองเห็นไหมเป็นวันใหม่อบรมทหารเดี๋ยวนี้เปลี่ยนวันกองทัพใหม่ใหม่ฮะเห็นไหมยังต้องเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าใช้กันมาต้องหลายปีแล้วใช่ไหมเห็นไหมเพราะอากาศเคลื่อนไงฮะ
เนี่ยมันเป็นคาดเคลื่อนได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรหรอกแต่สิ่งที่ไม่คาดเคลื่อนคือความจริงเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายถ้าเราละหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเนี่ยมันเป็นของจริงเลยใช่ไหมครับอันนั้นเป็นของเที่ยงอย่างอื่นมันไม่เที่ยงหรอกเรื่องสัญญาเป็นเที่ยงไหมไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงประวัตินี่ผมต้องเรียนใหม่นะประวัติภาคใต้นะต้องเรียนใหม่ฮะนี่ภาคใต้ต้องเรียนใหม่เลยต้องมาดูโอ้เมื่อก่อนนี้ที่เราเรียนหนังสือมันคาดเคลื่อนไม่ตรงเลยนี่ไปดูใหม่ของทหารเอามาให้อะไรให้มาดูเขาไปค้นคว้ามาให้มามีความรู้ค้นคว้ามาให้อันนี้หลวงพ่อดูดิเนี่ยความแตกต่างวันเดือนปียังคาดเคลื่อนกันเลยเห็นไหมนะเราต้องยอมรับมันนะฮะทีนี้เมื่อข้อมูลมาทีหลังเนี่ยมันชัดเจนกว่าอะไรกว่าเนี่ยเราก็ต้องยอมรับบางทีที่เรียนมาไม่ถูกอะไรก็มีฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะโยมฉะนั้นเรื่องของเนี่ยของรางวัลของเวลานี่มันคาดเคลื่อนได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่คาดเคลื่อนนะเรื่องของธรรมะใช่ไหมไม่คาดเคลื่อนเนี่ยฉะนั้นสิ่งว่าที่บอกให้โยมฟังก็เพราะว่าค้นคว้าไงศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เห็นไหมหลักคำสอนอะไรต่างๆนะฮะไม่ใช่ว่าฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาก็ยังมีกัลยาณสูตรใช่ไหมที่บอกว่าอย่าไปเชื่อตำราอย่างเดียวอย่าไปเชื่ออะไรเรื่องของครูบาอาจารย์เล่าว่าอย่างเดียวเห็นไหมอย่าเชื่อถือกันมาเป็นปรัมปราอะไรเงี้ยนะอย่างเดียวต้องมาเปรียบเทียบอันนี้เป็นปรัมปราไหมที่ประวัตินะความเป็นมาฮะอย่างคาดเคลื่อนได้เลยเห็นไหมครับผมนี่เนี่ยชัดเจนที่สุดเลยฮะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือหลักการในการประพฤติปฏิบัตินั่นนะฮะสำคัญเลยครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากโยมปีชาครับจังหวัดขอนแก่นครับผมเจริญพรโยมสาธุนักประจันหลวงพ่อครับผมพอดีผมเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาเรานั่งสมาธิก็ใช้เวลานานหน่อยครับพอดีมันเกิดทุกเวทนาเกิดอาการปวดเนาะเราต้องปฏิบัติยังไงมันถึงจะขั้นจะได้ผ่านขั้นตอนตรงนั้นไปครับผมนั่งสมาธิปวดมันปวดนะโยมอาตมาก็ปวดนะบางทีปวดเราก็กำหนดไปนะฮะบางทีก็เรากำหนดความปวดปวดมันรู้จะแก้ไงเพราะว่าสังขารร่างกายของเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกวันนี้ก็ปวดนะโยมแต่ว่าเวลาเราภาวนามันทนไปกำหนดความปวดไปมันก็หายปวดไปได้มันข้ามไปยังไงมันก็เป็นทุจะเดาได้เหมือนกันนะแล้วก็พิจารณาไปโอ้เมื่อจิตเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจริงๆแล้วมันก็ข้ามความปวดซึ่งเวทนานั้นเกิดขึ้นที่บอกว่าเราเหลือจะทนแล้วที่จะทนได้อะไรมันก็ข้ามไปได้นะโยมข้ามได้ตอนที่อยู่ห้องวิปัสสนาก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี้ยโยมก็ฟังไปแล้วกันอยู่ห้องวิปัสสนาก็เหมือนกันนะฮะมันเกิดเวทนามากโอ้ปวดมากแล้วจะทำยังไงเนี่ยนั่งก็ปวดยืนก็ปวดเดินก็ปวดข้าวปลาอาหารก็ฉันไม่ได้เลยต้องหลายวันนะฮะพอคราวหลังก็พอมาระยะหลังๆถ่ายหนักถ่ายเบาก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายเบาไม่ได้ไปต้อง3วันถ่ายหนักไม่ได้นี่เป็นอาทิตย์เลยข้าวก็ฉันไม่ได้อีกต่างหากอีกมันเคยป่วยขนาดถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เราไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานตายก็ตายละภาวนาไปสู้กับเวทนานั้นไปเมื่อทุกขเวทนามันท่วมท้นถึงขนาดนี้เราก็ต้องทำจิตใจให้มันแน่วแน่ยังไงมันก็จะอยู่ไม่ได้ต้องละสังขารไปนะมันมีเวทนามากๆเมื่อไปถึงวิกฤตขนาดนั้นแล้วพอเราตั้งจิตกำหนดจิตไม่กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนครูบาอาจารย์ท่านแนะนำบอกว่าให้ภาวนาตายๆก็แล้วกันเอากรรมฐานบทนะฮะมรณานุสติแต่กำหนดให้มันเป็นตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายให้อยู่กับความตายนะมันก็ถลายไปได้เหมือนกันไอ้ทุกเวทนาที่เคยเกิดมันก็ค่อยๆจางค่อยๆหายไปอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมโอสถนะนะไม่ใช่ไปยาสัญญาณเยอะอะไรหรอกแต่ว่าเราไม่กลัวเจ็บกลัวตายมันก็สามารถจะภาวนาได้ลองไปทำดูโยมถ้าเกิดมันปวดมันอะไรเหมือนปัจจุบันนี้ถามว่าจะมาปวดไม่ปวดแต่ก็นั่งได้นะนั่งทนได้เหมือนนั่งไปมันก็ชินมันที่เชยมันไอความปวดมันหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยกำหนดไปมันหายปุ๊บไปเลยนะแต่ว่าร่างกายมันห้ามไม่ได้มันต้องปวดอย่างนั้นนะธรรมชาติของเขาแต่จิตถ้าเราไม่ไปยึดติดอยู่กับเวทนาทางกายมันก็ข้ามเวทนาทางกายไปได้เวทนาทางจิตไปได้เหมือนกันถ้าจิตใจเราแน่วแน่มีความเข้มแข็งพอเด็ดเดี่ยวพอแต่ต้องจริงจังและตั้งใจหน่อยโยมนะฝากไปด้วย มีอะไรไหมไม่มีครับก็เล่ากันต่อไปนะ
ก็เนี่ยเรื่องปฏิบัติมันดีโยมอย่าไปกลัวเจ็บเลยมันก็ต้องเจ็บทั้งนั้นอยู่ทุกวันนี่มันก็เจ็บมะบางคนไปหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่นะที่จริงมันเจ็บอยู่ทุกวันนะแต่ว่ามันไม่ถึงอาการหนักหรือว่าขั้นโคม่าอะไรเป็นเงี้ยมันก็เจ็บออดแอดแอดเป็นนิดๆหน่อยๆนะฮะขั้นเนื้อขั้นตัวเห็นไหมมีมันก็เป็นอาการของเขาบวกๆแต่มันเป็นน้อยๆเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรแต่ที่จริงมันมาเตือนทั้งนั้นแหละมันเจ็บทั้งทีละเล็กละน้อยสะสมไปต่อไปก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นสูงวัยอะไรเงี้ยเห็นไหมเจ็บง่ายหายช้าอะไรประเภทนั้นอ่ะมันก็ค่อยๆจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราแก้ยากลำบากเห็นไหมแม้แต่พุทธองค์ก็ทรงปองอายุสังขารเพราะอะไรเมื่อท่านอายุ80มาพิจารณาสังขารร่างกายนี้มันก็อะไรมันก็เฟือนเก่าชำรุดซ่อมไม่ไหวเห็นไหมมันก็จะต้องทิ้งอยู่อาศัยไม่ได้แล้วฮะเห็นไหมเหมือนประสิทธิ์ที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆนั่นนะฮะร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพนักพักอาศัย 30,000 วันพันต้องยื่นคืนเขาไปเห็นไหมไม่มีใครร้องขอต่อสัญญาเห็นไหมไม่มีใครร้องขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังเยาหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาทิ้งน้ำพาติดตัวชั่วกับดีมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะสังขารร่างกายเรามันใช้ได้ชั่วคราวชั่วอายุขัยหรืออายุคนเนี่ยอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นแต่ทีนี้ถ้าร่างกายของเรายังอยู่เห็นไหมยังสามารถจะสร้างบุญสร้างบารมีได้ให้ทานได้รักษาศีลได้เจริญจิตภาวนาได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราฮะมันให้ทานมันรักษาศีลมันเจริญจิตภาวนาบุญกิริยาวัตถุนี่เราต้องทำเป็นต้นทุนเอาไว้เป็นเสบียงเอาไว้เห็นไหมเป็นเสบียงเอาไว้จะอยู่หรือจะไปถ้าเราอยู่ได้บุญแล้วชีวิตมันก็จะมีความสุขกันนะฮะเห็นไหมชีวิตจะมีความสุขสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็นำพาไปในโลกหน้าเป็นสุคติเห็นไหมเป็นที่ไปเห็นไหมครับโอกาสครับหลวงพ่อมีสายข้าวจากสุรินทร์ครับโยมเสริมเจริญพรโยมเสริมเจริญพรจะยมเสริมราชการครับราชการครับผมบอกครับมีข้อสงสัยอะไรถามได้เลยจ้ะวางหูไปแล้วครับผมพ่อใส่หลุดไปแล้วนะไม่เป็นไรโยมมีโอกาสก็ถามใหม่นะมีเวลาก็ถามมาใหม่ก็เลยเกินก็แน่เราก็ต้องพยายามอาศัยการฟังแล้วก็พินิจพิจารณาแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัตินั่นแหละฮะมันก็อยู่ที่ตัวของเราเหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ท่านก็แนะนำแนะแนวในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้กำลังใจโยมแต่ส่วนที่โยมจะได้สัมผัสจริงๆแล้วก็เราก็ต้องไปประพฤติปฏิบัติต้องไปทำไม่ใช่ฟังแล้วผ่านๆไปแล้วก็มันก็ได้แค่นั้นเหมือนที่พูดให้เบื้องต้นบอกว่าเราสมาทานศีลเราถือศีลแต่ไม่ปฏิบัติในองค์ศีลถือว่าเราได้จะถือแต่เราไม่ทำไงมันก็ไม่เกิดผลนะฮะไม่เกิดผลทางปฏิบัติเหมือนเราถือชามข้าวไว้แล้วเราไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันจะอิ่มไปได้อย่างไรล่ะใช่ไหมเห็นไหมเรารู้ว่าทำข้าวรู้ว่าข้าวรู้ว่าอาหารนี่มันอร่อยแต่ว่าเราไม่ได้กินเราไม่ได้ลิ้มรสจะรู้รสอร่อยได้อย่างไรมันก็ไม่รู้รสหรอกต้องเอาไปปฏิพฤติปฏิบัตินะฮะต้องทำให้ถูกแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดด้วยนะฮะอันนั้นก็จะได้รู้รสนะฮะรู้รสของธรรมะเห็นไหมว่ามีรสเลิศแล้วประเสริฐอย่างไรที่นี่เขาก็ยกย่องกันนะธรรมะเป็นมีรสเลิศแล้วก็ประเสริฐเพราะว่าทำให้เกิดความสุขใจอาหารนี่ก็บรรเทาทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นเองเห็นไหมบรรเทาทุกข์กับร่างกายแต่ความพอใจมันก็อยู่ที่ตัวจิตนั่นแหละเห็นไหมแต่ว่าธาตุขันธ์นี่มันได้แต่บรรเทาทุกข์กับเวทนาเท่านั้นเนี่ยทางร่างกายเห็นไหมแต่ว่าภาวะจิตใจแล้วฮะมันอยู่ที่ว่า
ปัจจัยปรุงแต่งชอบหรือไม่ชอบมันก็อยู่ตรงนั้นนะดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ต้องเรียนรู้ต้องดูต้องได้แม้แต่การบริโภคอาหารนะที่พูดถึงเรื่องอาหารก็ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัตินะถ้าเราพิจารณาแม้แต่เรื่องของการบริโภคอาหารทุกคำกืนอะไรนี่ก็ทำให้เกิดธรรมะทำให้รู้เรารู้จักละลดละได้ละจากรถได้ยากจะติดอยู่ในรถได้มันก็ละทำให้ละได้อื่นได้ทั้งหมดเหมือนกันเหมือนมาสัมมาเนรบางท่านที่ในครั้งพุทธกาลที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือว่าทรงเตือนสติตอนที่สัมมาเนรนั้นติดในรถในริ้นตักอาหารตักขนมอะไรไว้เยอะเพราะสมณเณรอายุก็ยังน้อยก็ยังนะฮะชอบของที่อร่อยก็ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนว่าสมณเณรเธออย่าบริโภคอาหารด้วยความโลภติดในรสติดในริ้นเธอจงพิจารณาอาหารทุกคำกืนเห็นไหมถ้าเธอไปบริโภคด้วยความติดในรสติดในริ้นนะฮะเธอก็จะเหมือนกืนก้อนแดงๆเข้าไปมันจะร้อนนะทำให้เกิดทุกขเวทนาเพราะว่าชาวบ้านเขาถวายข้าวมาด้วยความศรัทธาเหมือนกลืนก้อนแหลกแดงเข้าไปทีละคำท่านอุปมาประมาณอย่างนั้นถ้าเธอพิจารณาล่ะอาหารนั้นเป็นคุณทั้งร่างกายเป็นคุณทั้งด้านจิตใจทำให้ร่างกายบรรเทาทุกขเวทนาทำให้จิตใจนั้นสงบระงับอะไรเงี้ยเพียงแต่พระพุทธองค์ทรงเตือนสติแนะนำแนะแนวอย่างนั้นสามเณรสะดุ้งโอ้โหพระพุทธเจ้าทรงรู้ภาวะจิตของเราต้องอย่างนั้นเนนสัมมาเนนั้นบริโภคอาหารยังไม่พิจารณาเป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาอาหารที่ตักมาในบาตรเยอะแยะไปหมดพิจารณาด้วยคำเตือนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเตือนก็สะดุ้งกว่าพิจารณาอยากที่รูปสวยกลิ่นหอมรสดีพิจารณากลายเป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาอาหารเลปฏิกูลสัญญาหมายถึงว่าจากสวยๆงามก็กลายเป็นของปฏิกูลไปเห็นไหมของบูดของเน่าอะไรไปนะฮะของบูดของเน่าพิจารณานั้นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏเกิดขึ้นในขณะที่พิจารณาทุกคำเกินอย่างนั้นได้สติได้สมาธิสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ยังทานข้าวยังไม่เสร็จนะฮะภัตตกิจนั่นเลยฮะจบตรงนั้นเลยเห็นไหมฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการบริโภคอาหารนั้นไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ถ้าเรามีจิตพิจารณาแล้วเกิดอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญานั้นเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์มันปรากฏเกิดขึ้นนะฮะไตรลักษณญาณเกิดขึ้นมันมีความรู้หรือว่าเข้าใจในขณะนั้นสามารถจะบรรลุธรรมได้มันก็สัมมาเนรที่พระเจ้าทรงตรัสเตือนนั่นเองเห็นไหมฮะทีนี้มันก็หลายคนหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจในตรงนี้ไงฮะเวลาไปอยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ย ครูบาอาจารย์จะให้พิจารณาทุกคำกลืนทุกคำกลืนเพราะมันจะมีตัวเหตุตัวปัจจัยที่ทำให้เกิดความปรุงแต่งแม้จะบริโภคอาหารเป็นมังสวิรัติก็ตามไม่มีเนื้อสดเนื้อสัตว์เจือปนอะไรก็ตามเพราะอยู่ในห้องวิปัสสนาสมัยก่อนนั้นต้องฉันมังสวิรัติไงฮะแต่ฉันมังสวิรัติพิจารณาถามว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลไหมเราก็มารู้ว่าโอ้สัตว์บุคคลมันอยู่ที่จิตเราไปปรุงแต่งไปอุปทานแต่ผักหญ้าถั่วเหล่านั้นมันไม่ใช่สัตว์ที่เราบริโภคปกติธรรมดานะฮะแต่ว่าเมื่อจิตไปติดอยู่ในรสผักหรือว่ารสถั่วอะไรเหล่านั้นตัดบุคคลมันเกิดเฉพาะอะไรเพราะว่ามีความชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่เป็นอุปทานเกิดขึ้นมาสัตว์บุคคลมันเกิดขึ้นในจิตในความคิดของเราเกิดอุปทานใช่ไหมพอเกิดอุปทานนั้นก็เกิดความพอใจหรือไม่พอใจในรสลิ้นอันนั้นสัตว์ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่เราบริโภคอาหารเป็นปกติธรรมดามีเนื้อสัตว์เนื้ออะไรปะปนนั่นเป็นธาตุมันเป็นเรื่องธาตุถ้าเราพิจารณาแล้วเป็นธาตุมันก็เป็นธาตุไปหมดนะฮะมันไม่มีชีวิตมีชีวิตที่มันเราเหมือนก็เปรียบไปเรียกผีให้ลุกปลุกผีให้ตื่นนะคือตัวจิตของเราไปปรุงแต่งตรงนั้นแม้จะผักเองบอกว่าถั่วผักถั่วมันก็มีชีวิตเกิดขึ้นเพราะว่าจิตเราไปปรุงแต่งไปอุปทานพอใจในรสในลิ้นต่างๆเลยอันนี้มันจะเข้าใจในลึกซึ้งเนี่ยแต่ต้องฉันมังสวิรัติถึงจะรู้ไงฮะเพราะอะไรเพราะมันจะเห็นว่าสัตว์บุคคลอยู่ที่ใดที่ไหนฮะต้องทำนานๆหลายๆปีนะ
ข้าใจตรงนั้นดีนะอันเนี้ยความไม่เข้าใจคนยังมีอยู่เยอะนะที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ไปขัดแย้งไปทะเลาะอะไรกันนี่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรตรงนั้นใช่ไหมไม่เข้าใจความเป็นจริงอ่ะไม่เข้าใจเรื่องจิตนั่นฮะอ่ะมีปัญหาไหมโอกาสครับหลวงพ่อมีสายมีคำถามจากทางบ้านที่นครพนมครับหลวงพ่อโยมสมพรถามว่าโยมถือศีล5เคร่งครัดแต่ติดตรงที่โยมเป็นแม่ค้าขายของต้องพูดโกหกเพื่อให้ขายของได้โยมจะบาปไหมคะและผิดศีลไหมจะหลีกเลี่ยงอย่างไรดีคะเป็นแม่ค้าหลวงพ่อก็เป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้าถ้าเป็นอะไรอย่างนั้นก็ผิดเป็นข้อไปไงเราผิดข้อไหนก็ข้อนั้นแหละฮะเราก็ต้องเอาแก้ไขแล้วเอามาซ่อมแต่ทีนี้มันที่จริงอ่ะมันขาดไปข้อไหนก็ข้อใดข้อหนึ่งบางคนนี่พอขาดไปสักข้อถือไม่ได้สักข้อขาดหมดไปทั้ง5ข้อไม่ใช่นะฮะครับมันคนละส่วนกันเหมือนบุญกับบาปอ่ะนะมันจะไปลบล้างอะไรกันไม่ได้มันคนละส่วนกันใช่มั้ยเหมือนน้ำมันกับน้ําอ่ะมันก็เข้ากันไม่ได้อย่างนั้นน่ะศีลก็เหมือนกันรักษาข้อใดก็ข้อหนึ่งถ้ารักษาได้มันก็ได้ที่ว่าได้รักษาได้ข้อเดียวก็ข้อเดียวก็ได้ก็ข้อนั้นไปสี่ข้อไม่ได้อันนี้โยมรักษาได้ต้องสี่ข้ออีกข้อไม่ได้ก็เป็นแม่ค้าก็ขอทำกันอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นมีไหมแม่ค้าที่ว่าจะพูดอะไรตรงเปี๊ยกเลยมีเปล่าครับแม่ค้าพ่อค้าตรงก็เป็นอะไรที่ลดทอนตัวเองไปก็นั่นนะต้องลดทอนตัวนั้นได้ไปก็ต้องซ่อมมานะเพิ่มก็ได้เรื่องใดเพื่อต้องเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปเสริมไปแล้วกันแต่มันแก้ตรงนั้นไม่ได้นะโยมแต่ไม่ใช่ขาดหมดทุกข้อนะฮะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าข้อนั้นเราขาดอย่าคิดว่าจะทำอย่างอื่นไม่ให้มันขาดมันคงไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมนั่นก็ยังดีเราศึกษาได้สี่ข้อแต่บางคนไม่มีสักข้อนะฮะไม่มีสักข้อนี่น่ากลัวนะฮะใช่ไหมน่ากลัวมากเลยแหละฮะคนถ้าไม่มีศีลสักข้อนะเปอร์เซ็นต์ของความเป็นมนุษย์มันน้อยลงเพราะว่าข้อเนี่ยก็ 20% ใช่ไหมครับผม 20% 5ข้อก็ 100% ขาดไปข้อนึงก็ลดไป 20% นะฮะเหลือ80ครับผมนั่นสิขาดไปข้อเหลือ80ถ้าไม่มีสักข้อล่ะ 0% 0% น่ากลัวไหมน่ากลัวนี่หนึ่งคนเราก็น่ากลัวตรงเนี้ยถ้าไม่มีศีลนั่นก็ฝากไว้ได้นะโยมขาดก็ไปข้อก็ไม่เป็นไรถ้าเราแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็เราก็ต้องยอมรับข้อที่เราขาดไปนั่นนะฮะแต่ว่าที่เราขาดได้นี่ก็คือได้อยู่แล้วแต่ก็ยังดีฮะหลวงพ่อที่ยังรู้ตัวรู้ตัวดีเลยฮะแสดงว่ามีฮิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปใช่ดีมากเลยเขาเรียกว่ามีเทวธรรมคอยเตือนไงครับเทวดาต้องมีเทวธรรมคือฮิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปเมื่อทำไม่ถูกทำไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ถูกนี่นะแต่ว่าบางทีก็สถานการณ์บังคับหรือเปล่าต้องจำยอมเพราะอะไรต้องการได้ทรัพย์เลยไหมใช่ครับนั่นสิเป็นอาชีพของเขาเป็นอาชีพเหมือนชาวประมงอะฮะครับแต่ประมงได้ไหมข้อปฏิบัติได้ไหมไม่ได้ครับแต่ข้อที่หนึ่งทำไม่ได้ไม่ได้แน่แต่ต้องทุกยุคสมัยมีประมงไหมเราก็ได้ฉันปลากันตลอดก็นี่แหละนั่นสิฮะเขาบอกว่าแม้ถ้าคนไหนไม่ฉลาดต้องขันปลาหน่อยนะอันนี้ของใสไม่ค่อยฉันปลาเลยไม่ฉลาดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไงไหมต้องฉันปลาเยอะใช่ไหมใช่ครับนั่นสิมันก็ต้องมีประมงก็ป่ะยังไงก็ต้องมีครับต้องมีประมงไม่ว่ายุคใดสมัยใดนั้นต้องขอบใจโยมประมงเหมือนกันนั่นนะที่ยอมสละนะยอมชดเชยเพื่ออะไรฮะใช่ไหมเพื่อคนส่วนรวมส่วนรวมพระก็ได้อาศัยไปด้วยใช่ไหมใช่ครับพระก็ได้อาศัยไปด้วยไม่ใช่เฉพาะโยมโดยรวมทั่วไปอ่ะเราก็ได้อาศัยไปด้วยอันนี้ก็จะไปว่ากันเพราะมันเป็นเรื่องของอาชีพแต่ว่านั่นแหละเรื่องของที่ต้องไปรับส่วนที่กระทำก็ต้องมีอยู่นะเป็นมากหรือน้อยแล้วก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั้นถ้าเรามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมันก็เป็นเรื่องดีถ้าใครรู้ว่าไม่มีศีลน่ะถ้าคนไม่มีศีลนี่จะไม่มีสุขอ่ะนะฮะศีลเลนะสุขติงยติคนจะมีสุขได้ก็สุขติได้ก็เพราะศีลศีลเลนะโภคสัมปทาคนมีโภคะหรือว่าโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุตติงยติควรจะระงับดับทุกข์ที่เรียกว่านิพพานได้ก็เพราะศีลเหมือนกันฉะนั้นศีล5เวลาพระเขาสรุปศีลนะโยมหลายๆคนหลายๆท่านนี่ไม่ค่อยสนใจนะจริงๆสรุปศีลนั้นก็เพื่อว่าโยมต้องรักษาศีล5ไว้นะถ้าโยมมีศีล5 100% เนี่ยโยมก็มีสุคติเป็นที่ไปโยมก็มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์สมบัตินะก็เรียกว่าโภคะหรือโภคทรัพย์ใช่มั้ยครับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในนี้มีครบไปหมดโยมมีสติปัญญาที่จะระงับดับทุกข์ได้เพราะสีเลนะนิพพุตติงยันติ
คนถึงจะความระงับดับทุกข์ได้ก็เพราะศีลอะไรเงี้ยอันนั้นต้องอาศัยศีลเป็นกันบางคนศีลรักษาไม่ได้ฮะบางทีคนต่างชาติเราฝรั่งเราไม่ต้องอื่นไกลบางทีมาถามว่าหลวงพ่อไม่รักษาศีล5ครบได้ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วทำสมาธิอย่างเดียวจะได้มรรคผลไหมทำสมาธิเขาถึงตัวปัญญาเลยศีลไม่ต้องรักษาได้ป่ะบอกโอ้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกโยมเพราะว่าอะไรศีลเป็นฐานศีลเนี่ยอย่าลืมนะในพระไตรปิฎกมีว่าไงศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศีลเปรียบเหมือนรากของต้นไม้ครับผมสมาธิเหมือนลำต้นปัญญาเหมือนดอกผลทิ้งก็ได้ไหมต้นไม้มีรากอยู่ได้ไม่มีรากอยู่ได้ป่ะก็ขาดไม่ได้ก็ตายมีแต่ต้นแหละไม่ได้มีสมาธิไม่มีศีลแล้วอยู่ได้ป่ะไม่ได้โยมไม่อยู่ตรงจะมีปัญญาที่ไหนนะครับผมไม่จะออกดอกผลที่ไหนครับโยมครับผมมีสายข้าวครับหลวงพ่อลพบุรีครับผมโยมกาหลงเจริญพรจะโยมขอนมัสการหลวงพ่อรักเสารูปอีกครั้งค่ะจ้าว่าไงโยมค่ะคือโยมมีเรื่องจะถามหลวงพ่ออีกสักข้อค่ะลืมตะกี้ลืมถามหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวก็ศีล5นะคะหลวงพ่อโยมจะถามว่าสมมุติว่าวันเนี้ยไปซื้อปลาเนี่ยปลายังเป็นอยู่เลยอ่ะแล้วโยมซื้อมายังไม่ตายโยมสั่งเขาตัวนี้อย่างเงี้ยพอเขาทำให้โยมแล้วมันยังไม่ตายโยมผิดศีลอย่างวันเนี้ยแล้วอย่างพวกเนี้ยถ้าโยมไม่ทำอย่างเงี้ยโยมจะผิดศีลหรือเปล่าคะขอลูกเอโยมขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะขอนมัสการลาค่ะชวนคำถามให้หลวงพ่อนะครับคือซื้อปลามาแล้วคือให้แม่ค้าบอกเอาปลาตัวนี้แต่ว่าแม่ค้าทำแล้วไม่ตายดีครับหลวงพ่ออันนี้ก็เลยต้องมาทำที่บ้านทำให้ตายเลยถามว่าจะผิดศีลไหมครับก็ผิดศีลเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าเราจะมาทำมันไม่ตายมาทำเองให้ตายมันก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกันครับอันนั้นก็โยมก็ต้องทำบุญอุทิศไปให้เขาค่อยแล้วกันโยมถ้าเรากลัวบาปตรงนั้นนะฮะที่ว่าไปทำให้เขาชีวิตตกล่วงไปแล้วตายไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการจะรักษาศีลข้อที่หนึ่งของเราให้มันค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะบริสุทธิ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้การอย่าลืมว่าการฆ่าสัตว์การทรมานสัตว์มันก็เป็นศีลข้อที่หนึ่งเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นแต่เพียงแค่สัตว์อย่างเดียวนะแม้แต่การทรมานสัตว์แล้วก็ไม่ถึงกับชีวิตมันก็เป็นกรรมในศีลข้อที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นผิดศีลเหมือนกันในข้อที่หนึ่งนะไม่ถึงกับตายนะข้าหมวดหมู่นั้นใช่มันก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะฮะไม่ใช่เพียงแต่ฆ่าอย่างเดียวนะฉะนั้นถ้าโยมก็เข้าใจนะโยมไม่เป็นไรโยมถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ทำบุญอุทิศไปให้เขาก็แล้วกันนะถ้าเราคล่องใจว่ากลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรกันเนี่ยบุญอยู่กับคนทำกรรมอยู่คนแกงเดี๋ยวเลี้ยวแรงก็อยู่กับคนกินอะไรไม่เป็นนั้นเห็นไหมก็ฝากไว้ต่อแก้ไขไปได้นะโยมเพราะมันเป็นบางทีมันก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะของทางใจเราในปัจจุบันก็เข้าใจนะทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันข้ามพ้นในสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเอาไว้นะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่หลีกเลี่ยงว่ามันก็จะแบบเป็นกรรมที่ติดที่ว่าคนเรามักฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดนะเนี่ยจะเป็นคนที่เจ็บป่วยอายุสั้นนะโรคภัยข้อเจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดใช่ไหมครับเนี่ยนะเขาบอกว่าเคยฆ่าสัตว์เคยทรมานสัตว์มาเนี่ยพุทธองค์ก็ตรงตัดว่าทำให้อายุสั้นโรคภัยข้อเจ็บเบียดเบียนจะหาความถูกกับสังขารร่างกายไม่ได้3วันดี4วันไข้7วันไม่สบายอะไรทำนองนั้นนะโยมมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นเราฆ่าสัตว์ก็เบียดเบียนสัตว์ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเลยนี้มีพระในครั้งพุทธกาลที่เคยพูดให้ฟังนั่นแหละพระภากุระอะไรไงเนี่ยพระภากุระมีอายุต้องเป็นร้อยๆกว่าปีอะไรเงี้ยท่านไม่มีโรคภัยอะไรเลยเป็นเอตคะเลิศในการที่ไม่มีโรคพุทธเจ้าทรงตัดและทรงแสดงไว้นะฮะกับภิกษุบอกว่าที่พระภากุระมีอายุยืนต้องเป็นร้อยๆกว่าปีโดยที่ไม่มีโรคมีภัยไม่เจ็บป่วยอะไรเลยเพราะว่าท่านนะฮะเพราะท่านในอดีตชาติของท่านเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดท่านไม่ฆ่าสัตว์ท่านไม่เบียดเบียนสัตว์ท่านไม่ทรมานสัตว์ท่านมีเมตตาสูงท่านเวียนว่ายตายเกิดมานี่ท่านไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเจ็บแล้วท่านก็ไปเลยไงตละชีวิตหรือทิ้งสังขารอะไรไปเลยใช่ไหมพอมาเป็นชาติสุดท้ายสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็อายุต้องร้อยกว่าปีพอป่วยก็ไปเลยไม่ต้องทานยาเลยใช่ไหมมันก็เป็นบารมีที่ท่านสะสมเอาไว้ในอดีตชาติที่ไหลพบไหลภูมิมันเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าจึงว่าเลิศประเสริฐในทางที่ไม่มีโรคท่านก็บอกว่าในบาลีว่าไง
อโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐครับหลวงพ่อใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมีเงินมากมายเป็นเศรษฐีแต่ว่าสามวันดีสี่วันไข้เนี่ยมีความสุขไหมไม่มีครับหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลเคยไปเยี่ยมบ่อยเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่าพอจะไปนี่แสนที่จะยากอยู่โรงพยาบาลเอกชนวันเสียเป็นหมื่นๆเลยนะโอ้โหพอจะไปนี่รู้สึกว่าทรมานที่ถามลูกหลานเออค่อยไปจะไปแล้วโยมทำไมต้องเอาไว้นะไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะดูถูกเอาลูกของคนมีฐานะไม่ดูแลพ่อแม่ให้ดีกลัวคนอื่นเขาจะนินทาเอาครับหลวงพ่อเวลาที่จะทำท่าจะไม่ไหวจริงๆให้พระไปโปรดไว้ต้องไปยืนขาแข็งเลยนะครับห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่ไปที่จริงเขาไปนานแล้วเราถามหมอว่าเขาไปได้ยังไปแล้วถ้าชักเครื่องออกซิเจนออกแล้วก็ไปแล้วไม่หายใจแล้วหลวงพ่อครับแต่ว่าเราก็เกรงใจเข้าไปที่จริงเราไปดูลูกก็มาถามว่าแล้ววิญญาณเขาไปไหนเนี่ยที่จริงเขาไปตั้งนานแล้วอะแต่มาอยู่ในเครื่องช่วยเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับลำบากไหมพวกเขาลำบากทุกเลยนะฮะลูกหลานก็เป็นทุกข์เพราะว่าอะไรไม่ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวกลัวชาวบ้านเขาจะว่าโอ้พ่อแม่ไปแล้วนี่ทิ้งสมบัติไว้ให้มากมายไม่ดูแลให้ดีเลยใช่ไหมโอ้เห็นไหมยังมีอย่างนี้อีกนะครับหลวงพ่อผมขอถามหลวงพ่อครับเงินเนี่ยมันจะช่วยเรามันมีประโยชน์กับเราเนี่ยแค่ไหนครับหลวงพ่อเงินมีประโยชน์ก็นู่นนะฮะตายแล้วก็ส่งไปเชิงตะกอนเผานั่นเลยเอาเมนอะไรไปนั่นก็มีแค่นั้นเนี่ยตายแล้วเงินแค่นั้นใช่ตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ล่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันก็นั่นแหละมันก็ได้กินได้ใช้แต่นี้จะกินใช้อะไรเป็นหนังหลักสำคัญว่าเราเนี่ยคนเรานี่นะอย่าคนรวยคนจนนี่ก็อิ่มเดียวไหมอิ่มเดียวครับก็อิ่มเดียวก็นั่นแหละมือละ 3,000 บาทกับมือละ 50 บาทเนี่ยแค่อิ่มไหมอิ่มครับหลวงก็อิ่มเดียวแล้วเนี่ยพออิ่มไปแล้วเนี่ยเอาของดีๆราคาแพงๆทั้ง 3,000 เรากินมือหนึ่ง 50 บาทเนี่ยกับ 3,000 บาทมาให้เนี่ยเราจะกินไหมเราจะทานไหมเราอิ่มแล้วอ่ะไม่ทานถ้าไม่มีประโยชน์นะก็นี่แหละมันก็มีลักษณะอย่างนั้นครับทำไมพุทธเจ้าให้พิจารณา เป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาล่ะพิจารณาอาหารที่ตกไปสู่บาตรให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะอะไรอาหารดีหรืออาหารไม่ดีนะมันก็เป็นปฏิกูลทั้งนั้นใช่ไหมให้พิจารณาอย่างนั้นเข้าไปสู่แล้วเน่าเปื่อยไหมบูดไหมเน่าไหมเหมือนกันครับไปอยู่ในท้องเหมือนกันป่ะเหมือนกันเหมือนกันตรงนั้นนั่นแหละท่านให้แยกแยะอย่างนั้นให้ออกนะมันจะได้ไม่ยืดไงไม่ตีอะไรเงี้ยอันเนี้ยทำให้เกิดสติปัญญาครับผมได้ประโยชน์ได้ปัญญาได้ละความยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละบริโภคแล้วเป็นคุณทั้งร่างกายเป็นคุณทั้งด้านจิตใจเห็นไหมเป็นอาหารกายและอาหารใจด้วยครับถูกต้องที่สุดแล้วครับเป็นลักษณะอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกันให้มันเกิดความเข้าใจนะครับบางทีเราอะไรไปบริโภคกันทิ้งๆกว้างๆอะไรกันนะครับแต่คนที่อดอยากลำบากเขาเยอะแยะไปหมดเห็นไหมเยอะไปหมดที่เขาอดไปทันทีต้องมีการต้องไปเผื่อแผ่อะไรกันบ้างอะไรมันก็ดีอ่ะบางทีเราก็ดูที่ทำไมแต่ที่บอกให้ฟังว่าพุทธเจ้าเดินไปเห็นเด็กที่ทานกินขนมอยู่ขนมอร่อยๆลูกคนมีฐานะหน่อยลูกคนที่พ่อแม่ไม่ค่อยจะมีก็ยืนมองฮะอดอยากลำบากก็ได้นะอดอยากลำบากก็ดูคนที่ลูกมีเด็กที่มีพ่อแม่มีฐานะก็กินขนมอร่อยอร่อยพระเจ้าเดินผ่านไปเห็นก็เลยบอกเธอแบ่งขนมอร่อยอร่อยเนี่ยให้เพื่อนที่อยู่ข้างๆที่ก็มองปากเธอกินบ้างนั่นมันจะได้เด็ดรู้ฤทธิ์รู้รสขนมที่อร่อยอร่อยบ้างเพื่อนจะได้นะดีใจที่เรารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องดีอ่ะนะถึงเธอจะไม่อิ่มถึงเธอกินเธอก็ไม่อิ่มหรอกแต่ว่ามันมีความอิ่มใจภูมิใจที่รู้จักการแบ่งปันเธอจะได้มีพวกท้องลึกซึ้งถึงน้ำใจซึ่งกันและกันนะรู้จักแบ่งการปันรู้จักการให้มันเป็นเรื่องดีครับเห็นไหมพระเจ้ายังทรงเตือนเลือดทรงตัดอย่างนั้นเลยให้รู้จักการแบ่งปันผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะของเทวดาและมนุษย์ทัทธมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะฮะของเทวดาและมนุษย์ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ปัจจัยสำคัญเลยซึ่งหลักของพุทธศาสนาเนี่ยต้องเอามาใช้เอามาช่วยในการส่งเสริมให้รู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้อันนี้ปัจจัยสำคัญ
เราจะได้นะลดละเรื่องที่จะไปเอารัดเอาเปรียบกันนะเบียดเบียนกันอะไรเงี้ยก็ในหลักการที่บอกว่าที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าอภยาปัจฉังสุขังโลกเกกันการไม่เบียดเบียนกันทำโลกให้เกิดสันติสุขนะทุกวันนี้มันถ้ามันมีการเบียดเบียนด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยการกระทำมาแล้วก็จับกันนั่นขาดเมตตาธรรมขาดเมตตาธรรมต้องเข้าใจแล้วต้องการให้อภัยกันการให้อภัยเป็นทานนี่เลิศประเสริฐกว่าการให้อาหารอีกนะเจ็บไหมมากกว่าให้พยาทานให้พยาทานใช่ให้อภัยทานเนี่ยให้อภัยเนี่ยเป็นทานนะมันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยอันเนี้ยมันก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นนะรู้จักการเตียสละรู้จักการให้เมื่อให้อภัยได้มันก็เรื่องอะไรมันก็ลดมันก็จบไปหมดนะฮะใจมันก็จะเป็นอิสระมากขึ้นแต่คนเรานี่มันไม่ค่อยให้อภัยกันนะฮะมันก็ถึงได้มีปัญหาครับแต่ในหลักของพุทธศาสนาในอธิปไตย3ทีฮะในอธิปไตย3เค้าก็มีว่า1อัตตาธิปไตย2โลกาธิปไตย3ธรรมาธิปไตยเนี่ยเราจะใช้ข้อ1ข้อ2หรือว่าข้อ3กันแน่ในเรื่องของเรื่องการอยู่ร่วมกันในครอบครัวในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองท่านก็บอกว่าให้ใช้ข้อที่3เป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยหมายถึงว่าสิ่งใดทำไปแล้วไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นน่ะเห็นมั้ยสิ่งใดทำไปแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้ร้ายผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้ร้ายตัวเองด้วยใช่มั้ยอันนั้นเป็นธรรมาธิปไตยที่จะต้องนำมาช่วยนำมาใช้ในครอบครัวในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราถ้าเป็นอัตตาธิปไตยล่ะเอาตนมาตัดเป็นใหญ่เอาตนมาตัดสินก็ไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่าโลกาธิปไตยข้อที่สองที่ว่าเอาพวกเอาหมู่มาตัดสินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่เอาโลกเป็นใหญ่นะเอาโลกเป็นใหญ่นั่นเอาโลกเป็นใหญ่แต่มันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ใช่ไหมครับเป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือความถูกต้องไม่ใช่เรื่องของความถูกใจนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนั้นรายการธรรมะของเรานี่ก็เหมือนกันต้องการที่ว่าให้โยมได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเรามีการภาวนาคนเราเนี่ยถ้าเรามาดูตัวเองความสงบเนี่ยมันคือมาดูตัวเองฮะรู้ตัวเองไม่ต้องไปรู้คนอื่นอะไรมากมายเห็นไหมมาอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกบอกกับตัวเองได้เนี่ยความสุขมันทุกความทุกมันอยู่ที่เขาหรืออยู่ที่เราครับหลวงพ่อนี่ฮะมันต้องมาดูตรงนี้มาอ่านตัวเองสำคัญทีนี้ถ้าเราอ่านจิตหรืออ่านความคิดตัวเองไม่ออกเราจะไปบอกใครได้ฮะจะไปละสอนไม่ได้เลยบอกไม่ได้ จิตเรายังอ่านไม่ออกแล้วอ่านหนังสือได้ตั้งหลายภาษาเราอ่านออกใช่ไหมใช่พูดได้แต่อ่านจิตอ่านความคิดไม่ออกครับอันนี้สำคัญเลยเราก็บอกตัวเองไม่ได้ครับเราเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เรารู้แล้วเราหลงนะครับมันเป็นวิชาหรือตัวเป็นอวิชากันแน่อันเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจตรงเนี้ยดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเวลาไปอยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าหนังสือที่ท่านเรียนมาจำได้เยอะแยะอะไรไปหมดไม่เอาเนี่ยเป็นสัญญาเป็นสมมุติเท่านั้นเป็นอุปทานบทเอาที่ครูบาอาจารย์บอกอ่านกายอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองอ่านอริยบทตัวเองจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอะไรต้องกำหนดทำความรู้ตลอดต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ต่อเนื่องให้สัมพันธ์กันอะไรหมดนะฮะอันจิตอันความคิดอย่างเดียวไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบอกอะไรใครบอกจิตบอกความคิดตัวเองที่มันมีตัววิจกวิจารณ์น่ะนะที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตความคิดของเรามันก็มีโต้เถียงกันมีตัววิตกกับวิจารณ์เนี่ยจิตหนึ่งจะเอาอย่างนั้นจิตหนึ่งจะเอาอย่างนี้จิตดิ่งจะไปทางที่อย่างหนึ่งไปทางไม่ดีนะมันก็เถียงก็ดูก็ต้องนะดูอ่านให้มันออกรู้เท่าทันไอ้จิตสองตัวเนี่ยนะมันจะเอาอะไรกันแน่เชื่อทั้งนักข้างไหนอะไรเงี้ยมันจะเป็นกลางมันเชื่อมันไม่ได้ทั้งสองคนหรือสองจิตหรือสองความคิดหรือเปล่าเนี่ยเขาให้ไปดูอยู่ไงนะฮะอ่านจิตอ่านความคิดอยู่เนี่ยรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนั่นหนึ่งก็จะบอกไปอย่างนู้นไปเราไม่สงสัยเลยก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยที่อะไรมารมาผจญนะไหมครับพญามารมาผจญนะครับก็มาทั้งความจิตทั้งความคิดนั่นแหละวิตกวิจารมันก็มาหลอกล่ออะไรเงี้ยที่บอกว่าอะไรกิเลส 1,500 ตัณหา 108ใช่ไหมใช่ครับกิเลส 1,500 ตัณหา 108อะไรเงี้ยมันมาอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะครับมันอยู่ตรงนี้เองนี่นะเราต้องเรียนรู้ต้องดูตรงนี้ครับหลวงพ่อมีสายเข้าครับผมจากจังหวัดลำพูนครับโยมอินทร์เจริญพรโยมครับนักการครับ
มาสการครับใช่จะรู้จบโยมมีอะไรถามเอ่ยโยมคือมีปัญหาเรื่องว่าบางครั้งเราเครียดแล้วก็นอนไม่หลับบางครั้งครับเราจะมีแนวทางขอคำแนะนำครับจากอาจารย์ครับมีคำถามให้หลวงพ่อครับบางครั้งนอนไม่หลับครับหลวงพ่อมีปัญหาว่าจะทำยังไงดีครับวิธีการแก้ให้นอนหลับครับหลวงพ่อก็มันก็มีเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเป็นคารวะวิสัยนะมันก็บางครั้งก็นอนไม่หลับเพราะว่าเครียดคิดอะไรแต่นี้จากการจะแก้จิตบางทีเราแก้จิตได้ด้วยการทำสมาธิใช่ไหมการฝึกสมาธิหรือไม่ถ้านอนไม่หลับเนี่ยเราก็ต้องขยันนอนไปสวดมนต์ก็ได้หรือไปนั่งสมาธิฮะครับผมสวดมนต์ก็ได้ถ้าโยมยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติเอาสวดมนต์เอาสุดสวดมนต์มาสวดตรวจบทใดบทหนึ่งเอามาสวดตรวจไปให้มันเพลินกับการสวดมนต์ยิ่งสวดบาลีแปลไทยได้ให้รู้ถึงความหมายได้ยิ่งดีใหญ่เลยเห็นไหมมันสวดแล้วบางคนบางท่านที่ในรายการที่ถามมาเนี่ยมีปิติใจขนลุกเลยเห็นไหมตรวจไปเนี่ยมันก็ได้สติได้สมาธิแล้วสวดไปเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราไม่ได้ไปคิดฟุ้งซ่านหรือว่าวิตกกังวลอะไรจนนอนไม่หลับธรรมดาธรรมชาติของคนที่เป็นคฤหัสถ์ของเหลืองก็จะมีอยู่บ่อยๆก็เห็นอยู่บ่อยๆที่เป็นอย่างนั้นหลายๆคนก็มาเล่าให้ฟังตรงนั้นนะแก้ด้วยการสวดมนต์หรือทำสมาธิเนี่ยพอทำสมาธิแล้วมันก็จะง่วงมันก็จะหลับอะไม่เห็นสังเกตไหมว่าเวลาคนมันนั่งสมาธิเนี่ยจะง่วงจะหลับง่ายใช่ไหมเรากำหนดใช่ไหมครับมันจะหลับไปง่ายๆเลยเพราะว่าพอมันกำหนดให้จิตมันรวมรู้อยู่กับปัจจุบันจิตไม่ออกไปปรุงแต่งเรื่องอดีตอนาคตอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้หลับง่ายขึ้นเรายงใช้อุบายอย่างนี้ก็ได้สวดมนต์ก็ได้หรือว่าทำสมาธิก็ได้ก็ติดตามรายการทีวีและวิทยุของสังฆทานทำนี่เถอะบ่อยๆก็มีทั้งการแสดงตามของครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็มีการสอนสมาธิหรือว่าสวดมนต์ทำวัดอะไรกันเนี้ยโยมก็สวดตามไปเรามีทีวีเรามีวิทยุแล้วเนี้ยเปิดฟังเปิดชมเปิดฟังอะไรรายการนั้นน่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหรือตัวเสริมทำให้เป็นคล้ายๆว่าเป็นธรรมะโอสถนะฮะไม่ใช่ต้องไปกินยานอนหลับอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปบางทีมันเป็นโทษนะกินยานอนหลับกินมากๆไปอ่ะหมอเขายังบอกว่าไม่ดีหรอกกินยานอนหลับไปมากอันนี้ไม่เป็นในไปโทษเลยธรรมะโอสถสวดมนต์นั่งสมาธินะแต่เนี้ยมันก็จะทำให้โยมนอนหลับสบายขึ้นต้องอาศัยอย่างเงี้ยโยมนะต้องแก้มันเป็นกับทุกคนนะเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะถ้าทุกคนแหละพูดง่ายๆอย่าไปทุกคนก็ไม่ใช่เป็นกันแทบทุกคนเรื่องของการนอนไม่หลับฮะความคิดมันข้างค้างฮะจนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม้พระสงฆ์องค์เจ้าบางรูปบางองค์ถ้าว่าถ้ามีความคิดอะไรมากๆเขาไม่หลับเหมือนกันนะบางทีก็ไม่หลับที่เห็นนะรู้จักกันมานะบางคนก็ไม่บางรูปก็ไม่หลับแต่บางรูปก็หลับง่ายมันแล้วแต่นะการจะไปตั้งจิตอยู่ตรงใดตรงไหนทีนี้ถ้าเป็นอาตมาเองเมื่อก่อนเนี่ยไปสวดมนต์มันก็ทำท่าจะหลับนั่งสมาธิทำต้องบังคับตัวเองเหมือนกันนะใช่ไหมต้องพยายามตั้งสติให้ดีเพราะว่าไปสวดมนต์แล้วมันก็อยู่กับมนต์ไปทำสมาธิมันก็อยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่ตั้งสติให้ดีไอ้ความสงบนี่มันก็มาคู่กับการที่จะหลับใช่ไหมครับผมไม่นั่นไปไม่คิดอะไรก็รวมจิตมันรวมก็รวมจนลืมไปแล้วปะครับสติสัมปชัญญะไปตรงนั้นเนี่ยแต่ว่านั่งเนี่ยนั่งตัวตรงๆนั่นแหละแต่ว่าในช่วงคือเกิดสมาธิแล้วมามันมีสมาธิแล้วทีนี้มาพอละมันกำหนดไปมันรู้สึกไม่จิตมันคล้ายๆมันรวมอ่ะมันไม่ฟุ้งซ่านอะไรมันก็จะเพลินไปพอเพลินไปนี่ถ้าไม่รู้สึกตัวไม่มีสติแต่ว่ามันสงบไปหมดนะพอมารู้สึกตัวเมื่อมีสติเกิดขึ้นโอ้ตลอดไปหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยขนาดนั่งอยู่เราก็รู้โอ้นี่ในสมาธิหรือว่าในความสงบมันก็ยังมีความหลับที่เคลือบแคลงอยู่มันไม่ต่อเนื่องกันทีนี้ผู้ที่มีสมาธิจริงๆนั้นเขารู้ตลอดเนี่ยจะนั่งไปกี่ชั่วโมงมีตัวรู้แต่มันมีความสงบแต่ทีนี้ถ้าเราสงบแล้วพอไปรู้สึกตัวว่าทำไมผ่านไปหลายชั่วโมงตอนขณะที่ผ่านมาก่อนที่จะมารู้สึกตัวทำไมไม่รู้ว่าอันนั้นหลับนะไม่ต้องรู้อย่างนั้นนะผู้ปฏิบัติจะเข้าใจจะต้องพยายามทำสติหรือว่าทำสมาธิใ
ให้มากขึ้นสมาธิอาจจะมีแต่ว่าสติไม่พอนะสมาธิอาจจะอะไรเร็วรวมเร็วใช่ไหมสงบเร็วแต่ว่าสติไม่พอมันก็หลุดไปตรงนั้นนะฮะหลุดไปเห็นไหมฮะเคยเป็นไหมภาวนาก็ส่วนมากก็ถ้ายังไม่สวดมนต์ก็จะหลับครับหลวงพ่อมันเป็นธรรมชาติหลวงพ่อเคยพูดไว้หลวงพ่อสนองเคยพูดไว้ว่าคนที่นอนไม่หลับเนี่ยให้จับมาทำสมาธิเลยแล้วก็จะเป็นคนที่หลับง่ายครับหลวงพ่อขอโอกาสครับผมช่วงนี้มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วรายการธรรมะสว่างใจได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และในช่วงท้ายนี้ขออนุโมทนากับญาติโยมที่รับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจรวมทั้งทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาในรายการท้ายนี้ขอให้หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจจงประสบกับความสุขความเจริญและก็มีความรู้ความเข้าใจจากการรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจจากสังฆทานธรรมนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ